إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับกับประเทศบางพรครับเชิญครูมาสอนหลังจากรอมฎอนได้ผ่านพ้นไปครับพบกันในวันนี้เป็นครั้งแรกครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้เนี่ยผมสังเกตดูหลายองค์กรหลายสถาบันนะที่ยังคงเชื่อมโยงกับรอมฎอนนั่นหมายความว่าเรามีหัวใจที่ผูกพันกับรอมฎอนที่ผ่านพ้นมาแม้กระทั่งถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีหัวข้อเนี่ยมาพูดคุยอยู่เป็นเพราะว่าเรายังรักและก็ยังคิดถึงรอมฎอนแล้วผมเชื่อได้หลายคนบอกกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีในเดือนรอมฎอนผมเชื่อครับว่าหลายคนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีในเดือนรอมฎอนปัญหาว่าแล้ววันนี้ยังเป็นคนดีอยู่ไหมวันนี้ยังเป็นคนดีอยู่ไหมเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยบวช6ซุนนะห์ชาวาน6วันในเดือนชาวาลเนี่ยครบยังครบยังถ้าครบแล้วทําดีแล้วแต่ถ้ายังไม่ครบแล้วรักคิดถึงรอมฎอนอยู่ป่ะนะแล้ววันนี้หายไปหลายคนลงรถไม่มานะลงรถไม่มาเพื่อนผมไม่มาแต่ว่าคนที่มาแล้วเนี่ยใครที่มาไกลเกินกว่าในห้างอาจารย์นานเนี่ยมาเอารางวัลไปเลยถ้าใครที่ไกลกว่านะแล้วใครที่มายากลำบากกว่าบางมุสภาเนี่ยมาเอารางวัลไปเลยบางมุสภานี่ครับไม้เท้าอยู่ข้างๆผมถามว่ามายังไงขี่รถมอเตอร์ไซค์วินมาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ครับบางตำนานนี่ไม่ต้องถามมาสบายมาสะดวกแต่ว่าอยู่ไกลหัวใจมาครับวันนี้มาเป็นเกียรติร่วมกับการบรรยายของเราในวันนี้และผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมมากับอาจารย์ของผมครับอาจารย์ยุนซิดปานมณีครับทักทายกับพี่น้องครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูونصلي ونسلم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอบคุณ Allah ขอสรรเสริญ Allah นะครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนได้มีโอกาสรวมตัวกันเพื่อทำความเข้าใจในราชคำสั่งของพระองค์แล้วก็สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการที่เราได้ยังอยู่ในบรรยากาศของเดือนชาวานยังครบครุ่นเรื่องของการเป็นคนดีอย่างที่อาจารย์ชอดิกินได้บอกจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าไม่เห็นโปสเตอร์แบบนี้แขวนเกลื่อนไปนะฮะไม่มีรูปผมนะฮะผมหนีแล้ว ผมไม่มาแล้วเพราะว่าเราทดสอบแต่เช้าเลยครับจะมาสถานีทีเอ็มทีวีเนี่ยไม่รู้โมโหอะไรเข้านะครับจริงๆไม่ได้โมโหนะครับซุ่มซ่ามนะฮะรีบความรีบเนี่ยนะครับไปเตะเอาประตูห้องลูกเขาแล้วก็เล็บเท้านิ้วก้อยฉีกนะฮะก็เลยกลายเป็นคนเดินไม่สะดวกไปชั่วครู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์ซอแกจะให้รางวัลเหมือนที่น้องฟังชัดๆนะไปเตะประตูห้องลูกไม่ใช่ไปเตะลูกนะฟังชัดๆครับก็ยังรถมาแล้วครับผมทำอะไรครับจนกระทั่งเช้าเนี่ยก็ขับรถมาทั้งสภาพที่ยังเจ็บๆยังไงล่ะครับแล้วก็ไปที่สถานี ATM นะฮะไปออกอากาศรายการที่นั่นแล้วเสร็จแล้วก็ไปธุระที่คลองตันแล้วก็กลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านนะฮะยังวนเวียนอยู่บรรยากาศแบบนี้อยู่ก็ได้รับเกียรตินะครับถือว่าได้รับเกียรติจากบางพรได้รับเกียรติจากอาจารย์ซอดิกีนจริงๆแล้วแกพูดเล่นนะว่าแกเป็นผมมาเป็นอาจารย์แกไม่ใช่นะฮะนี่คืออาจารย์ผมนะอาจารย์ที่ฝึกผมเรื่องของการทำรายการวิทยุสมัยที่แกทำรายการวิทยุสองสังทำใหม่ๆสมัยที่ไปใช้สถานีวิทยุที่ศาสนาทำนะครับกับบางอะไรนะอินเตอร์ใช่ไหม
ใช่ไหมใช่ครับนะฮะผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยแต่อาจารย์ซอดีกีเนี่ยมุ่งมั่นทำการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยมาตั้งแต่ไรแล้วนะผมเห็นอาจารย์เป็นไอดอลคนหนึ่งว่าเป็นบุคคลที่จริงจังแล้วก็ทุ่มเทให้กับสังคมมุสลิมในยุคที่ยุคนั้นเรียกว่ามุสลิมะคนหนึ่งจากคุมิยาบเนี่ยนะครับยังต้องถูกสอบถามว่าเป็นฮัจญะห์หรือยังมุสลิมคนหนึ่งจะใส่โต๊บเนี่ยต้องถามว่าแกไปทำฮัจญะห์แล้วเหรอถึงมาใส่โต๊บเดินได้เนี่ยคนในยุคนั้นนี่ยังไม่เข้าใจศาสนาเท่าไหร่ผมเองในยุคนั้นที่เป็นนักศึกษาศาสนาที่ศาสนาอุปถัมภ์เนี่ยยุคที่อาจารย์อิสมาอิลมุสลิมปาณีอาจารย์ยะยาโต๊บบางียังสอนอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจศาสนาเท่าไหร่แต่เห็นพอบรรยากาศภาพของการทำงานศาสนาของอาจารย์ซอดีกีและทีมงานเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจผมเลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะวันนั้นเนี่ยอาจารย์ซอดีกีอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรจากสังคมนะครับทำให้เป็นข้อคิดและผลักดันให้ผมมีวันนี้ว่าวันนี้ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้โอกาสผมได้มีความรู้นะครับผมจะต้องไม่ทิ้งเพราะถ้าทิ้งเนี่ยอายอาจารย์ซอดีกีนะครับเพราะว่าท่านทุกวันนี้ท่านก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ยินข่าวว่านะมีการเชิญครูมาสอนที่สเต็กบางพรเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าโลกไม่ใช่โลกสิเอาสังคมไทยเราจะหาว่าเวอร์นะครับสังคมมุสลิมตอนนี้ตะลึงกันเป็นแถวเลยว่าภาพที่ออกมาข้างหลังเนี่ยเจตนาหรือผิดพลาดฮะเจตนาและผิดพลาดใครผิดใครผิดคือเป็นไปได้ยังไงว่าคู่ขวัญที่จะมาขึ้นโปสเตอร์อย่างนี้เนี่ยจะเป็นผมเอารูปใส่ผิดหรือเปล่าต้องเป็นอาจารย์อุลตีฟตำราเรียงหรือเปล่าต้องเป็นอาจารย์ยูซุฟพงดาวีหรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงว่าอับดุลนาซิบปานมานีที่ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงกับเขาเลยเนี่ยมานั่งคู่กับอาจารย์ซอดีกินยังไงนะฮะนั่งคู่กันได้ยังไงเอาเป็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ปรารภกับอาจารย์ซอดีกินว่าอาจารย์ซอดีกินร้านสเต็กบางพรที่แถวอ่อนนุชเนี่ยมันไกลไหมผมเนี่ยจะผ่านไปผ่านมาเอ็มสมบัติไปทีเอ็มกลับต้องจบไม่เคยแวะมาทางนี้เลยนะครับบ้านเพื่อนผมอยู่ซอยอะไรนะสายรถเมย์11เนี่ยรถเมย์สาย11ก็ไม่เคยไม่ค่อยได้เข้ามาหาเขาเลยแต่เห็นที่เนี่ยมีการเรียนการสอนบ่อยเหลือเกินนะครับถามว่าถ้าผมมีโอกาสได้มานั่งฟังบ้างก็คงจะดีนะอาจารย์แกไม่รอช้าเลยครับแกให้มานั่งเหมือนกันนะฮะให้มานั่งฟังเปล่านี่นั่งพูดนั่งพูดให้นั่งพูดเลยนะก็เลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์แกพอแกบอกก็รีบตอบรับเลยครับว่าถือว่าเป็นเกียรตินะครับได้รับเกียรติจากบางพรก็ดีจากอาจารย์ก็ดีให้มาพบปะพี่น้องในวันนี้ครับพอเห็นหัวข้อยิ่งมีความภาคภูมิใจนะครับว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ทำให้พวกเราเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ลืมบรรยากาศเก่าๆของรอมฎอนที่ผ่านมาไม่ลืมบรรยากาศแห่งความภักดีแห่งความตออัตแห่งการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ยังเป็นห่วงเป็นใยสังคมอาจารย์ซอดีกินยังมองเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รีบทำให้มันพี่น้องมุสลิมคนในสังคมพวกเราทุกคนฉุกคิดว่าเฮ้ยชาววันมันยังไม่หมดนะเราทำอะไรกันอยู่เรามาดอนจากไปจนกระทั่งเราลืมแล้วหรือยังอาจารย์เลยตั้งหัวข้อวันนี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยพิธีกรนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็บอกแล้วว่าตามธรรมดาหัวข้อบรรยายจะมีภาษาไทยใช่ไหมครับ อันนี้อาจารย์ซอดีกินใส่ภาษาอาหรับมาให้เนี่ยท้าทายพี่น้องเลยนะพี่น้องถ้าไม่สนใจจริงๆอ่านไม่ได้แต่ผมได้ยินพิธีกรเมื่อสักครู่นี้ชื่อบังอะไรนะฮะขอมาผมยังไม่ค่อยสนิทบังมูฮัมหมัดกูกระบี่คนที่ติดต่อผมนี่แหละผมเพิ่งเจอตัวจริงวันนี้ว่าสุดหล่อนะครับแค่อ่านได้ถ้าเป็นผมสมัยที่มาเรียนศาสนาถามใหม่ๆนะเขียนบิสมิลลาห์ให้ยังอ่านไม่ถูกเลยแต่แกอ่านได้ว่าละอัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮ์นี่ขนาดไม่ใส่สระอ่านได้แสดงว่าใส่ใจต่อองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะครับซึ่งหัวข้อนี้ผมบอกอาจารย์ซอดีกีว่าถ้าตั้งภาษาอาหรับมาแล้วขออนุญาตผมขยายความตรงนี้ถึงแม้จะมีภาษาไทยว่าสำรวจสักนิดชีวิตหลังรอมฎอนโอ้เป็นสำนวนที่เพราะพริ้งเลยนะครับ
ผมขอผมขยายเลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์สวัสดีจะมีอะไรเกินนำพี่น้องให้เข้าใจก่อนผมขอให้พี่น้องตั้งต้นพร้อมๆกันเหมือนกันนะว่าย้อนกลับไปสู่รอมฎอนเพิ่งจะผ่านพ้นมาประมาณ20กว่าวันเนี่ยไม่ใช่วันอีกอ่ะ20กว่าวันรอมฎอนมันผ่านไปเนี่ยครับพี่น้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าในช่วงของรอมฎอนที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีได้ในรอมฎอนเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยรอมฎอนเพิ่งจะผ่านไปเนี่ยยังเป็นคนดีอยู่ไหมเอาทบทวนเรื่องของข้อประพฤติปฏิบัติของเราผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวเลยครับชัดๆเลยว่าพรรคพวกผมคนนึงที่อยู่ในที่เนี้ยจะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อว่าใครถือศีลอด6วันที่เป็นสุนัตในเดือนชะวาลเนี่ยครับยังไงฮะบ่าย2ไปไม่รอดแล้วบ่าย2ก็แก้บวชบ่าย2ไปไม่รอดครับบวชสุนัตแต่ผมถามว่าถ้าเป็นบวชธรรมดากล้ามั้ยโอ้ไม่มีทางไม่มีทางเลยไม่มีทางนาทีเดียวก็ไม่ได้ใช่รอมฎอนยังไงก็ยังไงก็ต้องอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าบวชสุนัตเท่มันแค่สุนัตไงบ่ายสองไม่ไหวแล้วไม่ไปแล้วบอกมือลานี่ไงผลรอมฎอนกับนอกรอมฎอนเนี่ยต่างกันโดยชัดเจนเลยไหมใช่ชัดเจนเลยนะและอันละคงแต่ตะโกงในรอมฎอนนี่ยังไงนาทีเดียวฉันไม่มีภาพครับแก้บวชก่อนนาทีนี้ไม่มีทางไม่ได้แต่นี่สุนัตสุนัตสุนัตเองแค่สุนัตเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมว่ารอมฎอนนี่ครบถ้วน 100% 1,000% แต่พอนอกรอมฎอนเนี่ยถามว่าจะเป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมไหมทบทวนเลยพี่ครับความอดความหิวในรอมฎอนเนี่ยเราอดได้เรายอมหิวบ่ายสองบ่ายสามเรายอมเราอดได้เรายอมเราทนเพราะอะไรละอันเลยคุณแต่ตะโกนแต่พอนอกรอมฎอนเนี่ยถามว่าวันนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างจะเอาตัวนี้ก่อนว่าและอันละคุณตัดตะคุณวันนั้นเนี่ยหัวใจที่ยำเกรงต่อรอดตักวาต่อพระองค์เนี่ยวันนี้มันยังส่งผลเชื่อมโยงมาสู่ชีวิตในวันเวลาของเราในวันนี้ไหมให้อาจารย์ได้เน้นย้ำด้วยเรื่องของจิตวิญญาณวันนั้นเป็นคนดีได้แต่ทำไมวันนี้ถึงจะเป็นคนดีไม่ได้ครับพี่น้องครับที่ผมบอกเอาไว้ว่าผมต้องขยายเขาว่าละอันละคุณตัดตะคุณอาจารย์สวัสดีกินย้ำหลายครั้งแล้วเมื่อกี้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าพี่น้องไม่รู้จักคำนี้เนี่ยพี่น้องไม่รู้จักประโยคนี้คำว่าละอันละคุณตัดตะคุณเนี่ยมันก็จะเกิดตัวอย่างที่อาจารย์ซอยกมาสักครู่เนี่ยว่าบ่ายสองก็ไม่ไหวแล้วว่าไม่ต้องให้ครบก็ได้ทั้งวันน่ะได้ครึ่งวันก็สาวดีแล้วความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นทันทีแต่เมื่อใดก็ตามที่พี่น้องรู้ว่าในอัลกุรอานที่อุลามะเรียกว่ากาลิมาตุตักวาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เอ่ยถึงความตักวาในกุรอานเนี่ยพี่น้องรู้ไหมไม่ต่ำกว่า200คำไม่ต่ำกว่า200คำครับที่ใช้คำว่าตัตตะกูลฟัตตะกูลอิตตะกุลลอฮนี่มีเอฟเฟกต์เล็กน้อยฮะเก้าอี้อ่อนแอฮะวันนี้เก้าอี้หักไม่เป็นไรนะฮะเก้าอี้อ่อนแอไม่เป็นไรอีหม่านย่อนนะฮะอีหม่านแข็งแข็งก็ยังนั่งทนต่อได้นะฮะไม่เป็นไรครับรถทดสอบทั่วหน้านะฮะผมยังโดนครับก็จะบอกพี่น้องว่าไม่ต่ำกว่า200แห่งในอัลกุรอานพี่น้องครับถ้าจะเอาคำว่าลาอัลลากุมตัตตะกูลเนี่ยจะมีหลักๆในกุรอานอยู่3ที่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ย2ในซูเราะห์อันอามใน1บะเกาะเราะห์เนี่ยจะปรากฏในอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้สั่งใช้ให้เราอิบาดัตต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกยายูฮันนัสตะกูยายูนัสอบูดูร็อบบะกุลลซีคอลากะกุมวัลลซีนะมินกอบลิกุมลาอัลละกุมตัตตะกู1ละอีกอายะห์นึงยาอิลลีนาอามานูกูติบะอะลัยกุมุสซิยามที่เรารู้กันจากคำเนี้ยวันนี้มุสลิมส่วนใหญ่จะได้ยินคำเนี้ยแล้วอ๋อแต่ไม่รู้ในกุรอานมีเยอะเลยแต่คำว่าลาอัลละกุมตัตตะกูลจะมีอยู่3ที่โดยประมาณระบุว่าในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่อายะห์183ของเรื่องรอมฎอนก็ระบุไว้เรื่องการอิสอดว่าละอัลละกุมตัตตะกูลอันนี้ชัดตรงประเด็นอันนี้อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอินนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมาฟัตตะบิอูฮูวะลาตัตตะบิอุลซุบุลฟะตะฟัรรอกบิกุมอันซะบีลิซาลิกุมวัสซอกุมบิฮิละอัลละกุมตัตตะกู
แปลว่าคำว่าตัตตะกูลอัลละกุมตัตตะกูลเนี่ยอุลามะบอกจาราบัลลอฮ์มินคัลมันเป็นการเรียกร้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากวงบ่าวทั้งหลายเรื่องอะไรฮะเรื่องให้ใส่ใจต่ออิบาดะตุลิตะฮกีกิฮาให้ใส่ใจต่อการอิบาดะห์ใส่ใจต่อคำสั่งที่พระองค์สั่งให้เราปฏิบัติสำนวนอย่างนี้พออัลลอฮ์ตะอาลาบอกงี้เราก็บอกอ๋อแค่3ทีเองไม่เท่าไหร่แต่พี่น้องรู้ไหมว่ามันเป็นซุนนะนะครับของบรรดาอัมบียะทั้งหมดเลยที่อัลลอฮ์ส่งมาเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยให้มนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับพูดเหมือนกันทุกคนเลยว่าอาลาตัตตะกูลอาลาตัตตะกูลอย่างเงี้ยนะครับจากปากของนบีทุกคนเลยแปลว่าคำว่าตักวาเนี่ยถูกเน้นย้ำเน้นย้ำอันนี้ไม่รวมถึงก็ว่าอิตตะกุลลอฟัตตะกูรับตะกูมุลละดีคำว่าตักวาอื่นที่200กว่าแห่งไม่รวมนะเอาเฉพาะจงเจาะจงเนี่ยมันก็เป็น10แล้วพี่น้องครับเราเข้าใจคำเหล่านี้ยังไงพี่น้องครับเราต้องมาทำความเข้าใจว่ากาลิมาตุตักวาที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เรารู้เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าไงถ้าเราเข้าใจไปในภาษาในตัวคำที่อัลเลาะห์ใช้ไม่ลึกซึ้งเราก็จะเข้าไปไม่ถึงจุดที่เราจะบอกว่าอ๋อตัตะกูเนี่ยอัลเลาะห์ต้องการอะไรเราเข้าไปไม่ถึงอาจารย์ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าตัตะกูอิตตะกูวัตตะกูฟัตตะกูอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นคำเดียวครับที่อัลลอฮ์ต้องการก็คือตักวามันเป็นคำเดียวที่นบีบอกอัตตักวาฮาฮูนะความตักวามันอยู่ในนี้ซึ่งไม่มีใครเห็นพี่น้องครับวันนี้พี่น้องเห็นตักวาของกันและกันไหมครับไม่มีทางได้เห็นนะวันนี้หน้าตาอย่างนี้พี่น้องอย่านึกว่าตักวาเนี่ยสูงกว่าพี่น้องนะบางทีแต่แค่นี้ไม่แน่ครับแต่ถามว่าถ้าวันนี้เราเข้าใจคําว่าตักวาเนี่ยเราจะเริ่มที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจที่จะเข้าถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเข้าใจถึงพระราชคําสั่งได้เป็นอย่างดีผมอธิบายความนี้ก่อนตักวาในทางภาษาเนี่ยแปลว่าอัสซิตรแปลว่าการกั้นปิดกั้นเช่นเดียวกันมันแปลว่าอัสซาวนุไม่ใช่เซามูนะฮะซาวนุซอสวาวมีมแปลว่ารักษาป้องกันวัลฮาซรุแล้วก็การระวังพี่น้องรวม3คำนี้นะฮะอันซิตรุวัสซาวนุวัลฮาซรุปิดป้องกันรักษาแล้วก็ระวังถ้าเราพูดถึงความตักวาเราแปลภาษาไทยกันว่าไงฮะวางความยำเกรงอัลลอฮ์ภาษาไทยเนี่ยจำซองแปลไทยเป็นไทยยังมึนเลยอะไรยำเกรงอาจารย์ว่านี่อะไรผมก็ไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนบัญญัติศัพท์เขาว่ายำเกรงนะแต่พอจะเข้าใจในทางภาษาไทยบ้างเพราะว่าตอนเรียนมัธยมเนี่ยนะฮะภาษาไทยได้เกรด1ตลอดเลยแล้วพี่น้องอย่าถือสาผมว่าภาษาไทยผมจะอ่อนแอผมเดาเอาว่าคำว่ายำเกรงแปลว่าเกรงกลัวหรือเปล่าแปลว่าเกรงกลัวหรือเปล่าแต่พอมาบอกว่าเกรงกลัวปุ๊บมันไม่ตรงกับคำที่นักวิชาการก็อธิบายไว้3อย่างนี้เลยไม่มีพูดถึงเรื่องเกรงกลัวเลยแต่มีถึงเรื่องการระวังตัวที่อาจารย์ซอกำลังจะบอกให้สำรวจกันเนี่ยชีวิตหลังรอมฎอนเนี่ยให้เราระวังตัวเราระวังเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างสักครู่ว่าระวังเหมือนในรอมฎอนหรือเปล่าเราระวังว่าอุ้ยเอาหลอดชิมแกงเนี่ยอาจารย์ฮัลโหลอาจารย์ครับอาจารย์ครับชิมอาหารแล้วเกือบคืนเนี่ยเสียไหมถือสิทธิ์อดเนี่ยกลัวขนาดนั้นเลยอ่ะนั่นเราระวังมากเลยอ่ะระวังอะไรครับระวังสิทธิ์อดของเราจะวันนั้นจะใช้ไม่ได้ไอ้ที่เราระวังนั่นแหละนั่นแหละตักวาพี่น้องครับหาเจอยังนั่นแหละความตักวาไอ้ที่เราระวังว่าวันนี้ที่นบีบอกใครจะมาชาต้องมาหูวาซาบะหูใครจะมาด่าใครจะมาต่อเถียงว่ากล่าวให้เราพูดว่าอินนีซอเอ็มถ้าเราซอบัตจากคนที่มาด่าเราได้เพราะเรากลัวการสินอดเราเสียเนี่ยนั่นแหละความตักวาพี่น้องครับแต่วันนี้ถามว่ากี่คนจะเข้าใจแบบนี้
นักวิชาการก็เลยรวมว่าทางด้านวิชาการเขาแปลว่าให้สุดจักวามิมายุสิมการที่จะมีตักวาได้ต้องรักษาข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการที่จะไม่กลัวอัลลอฮฺตะอาลาแล้วมันจะทำให้เกิดบาป แปลว่าง่ายๆระวังไม่ให้ทำบาประวังไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นบาปง่ายๆเลยเรื่องตักวาฉะนั้นนักวิชาการบอกว่าเท่านั้นไม่พอว่าซาลิกาบิอินติซาลิลอาวามิรเมื่อมีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อไหร่ระวังตัวจากความผิดพลาดที่จะทำบาปเมื่อไหร่เขาจะต้องใส่ใจต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาทำให้เป็นรูปธรรมให้ได้ทำอะไรอ่ะถ้าบอกว่าอุ๊ยถือศีลอดมาได้บ่าย2แล้วไม่ไหวแล้วอ่ะให้คิดอย่างนี้เลยคิดว่าอิมติซาลบิลอาวามิรก็คือเฮ้ยแล้วอัลเลาะห์จะโกรธเรามั้ยอ่ะถ้าเราถือไม่ครบอ่ะแปลว่าเราไม่จริงจังกับการถือศีลอดเหมือนรอมฎอนหรือเปล่าวิ่งไม่เอาดีกว่าเอาให้ครบเอาให้ครบนั่นแหละนั่นแหละตักวาเกิดแต่ถ้าบอกไม่ไหวแล้วแค่สุนัตเองตักวาไปเกี้ยงเลยตักวาไปเกี้ยงเลยเพราะเราไม่อินติซานบิอาวามิลละเราไม่ยึดในคำสั่งของอัลเลาะห์อย่างมั่นคงในขณะเดียวกันวัชตินาบินนาวาฮีห่างไกลต่อคำห้ามคำสั่งห้ามยุ่งอะไรห้ามทำอะไรเราห่างไหมบางทีเราถือศีลอดเนี่ยเราก็อดไม่ได้พี่น้องครับใช่ไหมอดไม่ได้จะไปกันแน่กันแหนเขาเฮ้ยไอ้พวกนี้มันอะไรวะ6วันแล้วมันยังถือศีลอดไม่ครบเพิ่งจะถือไงผมยังโดนพี่น้องครับพอออกรอมฎอนได้วันหนึ่งวันอีดใช่ไหมพอเข้าวันที่2เนี่ยจะถือละพี่น้องไข้กันทั้งบ้านเลยเดือนรอมฎอนทั้งเดือนไม่เป็นอะไรเอาล็อตทดสอบให้เป็นไข้เรียกว่าติดกันงอมแงมลูกเป็นภรรยาเป็นผมเป็นกันจนกระทั่งครบ6วันชาวบ้านเขาครบไปแล้วผมมาถือพอผมถือปุ๊บพี่น้องเชิดทานข้าวบอกเอ้ยถือศีลอดอะไรยังไม่ครบอีกเหรอโดนหมดเลยครับผมบอกว่าถ้าท่านครบแล้วอ่ะท่านคิดว่าท่านมีตักวาแต่การที่ท่านถามผมว่าอะไรยังไม่ครบอีกหรือเนี่ยความตักวาท่านลดลงอ่ะเพราะท่านยังกระแนกกระแหนผมอยู่พี่น้องครับความผมกำลังวิ่งเข้าหาความตักวานะฮะพี่น้องไม่รู้เนี่ยผมว่าผมอยากจะถือแต่ถือไม่ได้เหมือนมุสลิมะที่มาประจำเดือนรอมฎอนอยากจะถือแต่ถือไม่ได้เขาก็ต้องงดผมถือไม่ได้เพราะผมป่วยขนาดรอมฎอนอัลลอฮ์บอกอินกุนตุมมารีดอนเอาอาลาซาฟารินถ้าสูญเจ้าทั้งหลายเจ็บป่วยหรือเดินทางฟาอิดะตุนมินอายามุคนในรอมฎอนนะยังไปถือที่หลังได้โอ้โหชาววานจะเอาเป็นเอาตายกันเลยพี่น้องครับฉะนั้นคำว่าตักวาเนี่ยมันประกอบไปด้วยการที่จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นเขาด้วยไม่ใช่เฉพาะในรอมฎอนอย่างเดียวเราไม่ไปกันแน่กันแหนลิ้นของเราจะต้องไม่สร้างความสะเทือนใจกับใครเขาด้วยเราถือแล้วครบแล้วนะถ้าพี่น้องเพิ่งจะถือมาชาอัลลอฮ์ยังทันเอาถือเลยถือส่งเสริมเขาสิครับให้กำลังใจเขาสิครับถูกไหมฮะหรือไม่ก็พยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้เขาได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ยังใส่ใจต่อคำสั่งอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาอุ่นใจว่ายังมีคนเห็นความดีเขาอยู่ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เขาทำนี่คือความหมายของตักวาอย่างเดียวจ้ะครับผมพี่น้องเรียนที่อาจารย์อับดุลซิดเรียนมาทั้งหมดนะครับอยู่ที่หัวใจดวงเดียวเท่านั้นเองอยู่ที่หัวใจดวงเดียวเท่านั้นเองผมใช้คำพูดกับพี่น้องว่าอาจารย์รอมฎอนทำไมจะเป็นคนดีได้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าหลังรอมฎอนจะเป็นคนไม่ดีนะแต่มันจะออกไปทางว่าเป็นคนยังไงก็ได้มันเป็นคนยังไงก็ได้แบบไอ้ตอนที่เราอยู่ในมรดกจะควบคุมตัวเองได้นะตั้งแต่ปากเราตาเราหูเราเท้าเราขาเราเนี่ยเราสามารถจะควบคุมตัวเองได้ข้ามมาเนี่ยถึงนั้นเตรียมตัวแล้วเท้าเราขาเราเดินไปมัสยิดยืดเย้งไปมัสยิดแต่ถามว่าวันนี้เท้าเราขาเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมีตัวอย่างยกให้ฟังเพราะตาเรามองอะไรไม่เคยดูโทรทัศน์ไม่เคยดูละครเลยทั้งเดือนวันนี้ตาเรายังใช้ในหนทางของการเปิดอ่านคุณอ่านคุณอ่านไหมหรือว่าตาเรากลับไปต้องโทรทัศน์อยู่เหมือนเดิมไปดูหนังดูความเหมือนเดิมเห็นไหมว่าไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ดีได้หรอกแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอะไรก็ได้ยกตัวอย่างนะครับสุดยอดของหัวใจที่ตักวาผมถือว่านี่คือเกียรติประวัติอันโดดเด่นที่เอ่ยมาเมื่อไหร่น้ำตาร่วงเมื่อนั้นนบียูซุฟครับ
นบียูซุฟถูกผู้หญิงยั่วยวนให้ทำดีนาแต่นบีบอกว่ารับบิสซิจนูอะฮับบุอิลัยยามิมมาจะตะอูนันนี้อิลัยนบียูซุฟบอกว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันคุกตารางเป็นที่รักของฉันมากกว่าสิ่งที่พวกนางเรียกร้องไปสู่มันเรื่องอะไรตักวาผู้หญิงระดับเป็นภรรยาของรัฐมนตรีครับผู้หญิงสวยไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เลอะยั่วยวนให้ทำดีมาแต่นบียูซุฟบอกคุกในเป็นที่รักของฉันมากกว่าสิ่งที่พวกนางยั่วยวนอะไรครับหัวใจเรื่องกับความตักวาต่อแล้วสุมาตาเปรียบเทียบกับคนส่วนใหญ่นี่อย่าได้เฉียดคุกเลยกลัวแต่นบียูซุฟเนี่ยไม่ได้มองว่าคุกตารางเนี่ยเป็นที่เลวร้ายที่อะไรดีกว่าแต่ถ้าหากว่าอยู่ในคุกแล้วมันห่างไกลจากสิ่งที่เป็นมะซียัตสิ่งห่างไกลจากความชั่วร้ายมากกว่าอยู่ในคุกดีกว่าแล้วถามว่าบรรยากาศเช่นนี้ครับตัวอย่างวันนั้นกับบรรยากาศในสังคมวันนี้มีใครยอมที่จะติดคุกดีไหมไม่ดีทำดีนากับผู้หญิงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมใช่แต่ว่าพี่ครับหัวใจครับหัวใจเพราะฉะนั้นพี่ครับนี่คือตัวอย่างว่ารอมฎอนเราสามารถควบคุมตัวเองได้แต่พอนอกรอมฎอนเนี่ยพี่ครับมันกระเจิดมันไปไหนหมดอ่ะเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับเองคือรสชาติของรอมฎอนเนี่ยรสชาติในรอมฎอนเนี่ยผมได้ส่วนเมื่อวันศุกร์มีหนุ่มคนหนึ่งพูดถึงบททดสอบที่ล็อกทดสอบกับเราเนี่ยเขาบอกชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีบททดสอบเป็นชีวิตที่ไม่มีรสชาติเพราะนั้นเนี่ยรสชาติของเดือนรอมฎอนสายตาเราหูเราเท้าเรามือเราแขนเราเนี่ยมันมีรสชาติของการเสียชีวิตไหมไอ้ความอดความหิวเนี่ยมันยับยั้งความชั่วได้ในรอมฎอนแล้ววันนี้ทำตัวให้เป็นคนที่อดไหมหิวไหมแต่บางช่วงบางเวลากินทั้งวันไม่มีอดไม่มีหิวเลยนะรอมฎอนหัวใจก็ไม่เกิดความจำเป็นเพราะว่ามันอิ่มหนำสำราญเชิญอาจารย์ครับผมอาจารย์ซอดีกินพูดน่าคิดนะฮะวันนี้พี่น้องถ้าเราแยกการถือสินอดออกไปลองแยกดูนะฮะว่าอ้าวแปลว่าหมดรอมฎอนแล้วอ้าวหมดชะวาลแล้วเราไม่ถือสินอดเราสามารถจะรักษาความตักวาไว้ได้ไหมเพราะรอมฎอนเนี่ยรวมการถือศีลอดกับความตักวาเราไว้ให้มันอยู่ด้วยกันนะครับแต่เมื่อคำสั่งข้อบังคับของการถือศีลอดมันถูกออกไปละออกจากรอมฎอนไปละถึงแม้จะวันนี้จะมีถือศีลอดสุนัตจันทร์พฤหัสอายามุนเบก13 45ของทุกเดือนก็ตามแต่ทั้งนั้นเอาเป็นว่าเรามองเหมือนที่อาจารย์ซอดิกีบอกว่ามีบางคนบอกเอ้ยแค่สุนัตเองมองข้ามไปถ้าวันนี้เราคิดว่าการที่ถือศีลอดมันไม่มีบังคับมาแล้วเราจะถือหรือไม่ถือก็ได้แล้วเราสามารถรักษาความตักวาได้เราเก่งพี่น้องแต่พี่น้องรู้ไหมว่าความตักวาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสาขาหนึ่งของอีหม่านนบีบอกว่ามันมีซับอวสบองอูนะชั่วบะมันอีหม่านมันมี77สาขาและความตักวาก็ถือเป็นสาขาหนึ่งความตักวาที่ว่านี้เนี่ยเมื่อมันเป็นสาขาของอีหม่านของมนุษย์ของผู้ศรัทธาเนี่ยนบีบอกว่ายะซีดวะยังกุสมันขึ้นมาลงตักวามันจะไปหนีไหนฮะมันจะหนีไปไหนมันก็ต้องมีขึ้นมีลงวันนี้บางทีเราตักวาเราสูงปี๊ดเลยโอ้ยตอเราเวียขอเอาถือศีลอดก็ไม่อยากให้ขาดอ่านกุรอานก็ได้หลายยุสได้หลายจบใช่ไหมเรื่องของการบริจาคเราก็เต็มที่แต่พอเวลาที่รอมฎอนไปปั๊บอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้น อีหม่านเราลดใช่ไหมพออีหม่านเราลดปุ๊บความตักวาเราก็ลดตามไปด้วยใช่ไหมพอความตักวาลดตามไปด้วยพี่น้องครับมันก็เกิดผลสะท้อนผลสะท้อนที่ออกมาก็คือเราก็จะไม่เข้มแข็งต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าจะใช้เราทำอะไรก็แล้วแต่ในเดือนรอมฎอนพอถึงเวลาละหมาดเป๊ะถึงเวลาที่จะต้องกินข้าวซะฮูรเป๊ะถึงเวลาที่ละหมาดตะเราะห์เป๊ะพี่น้องครับสิ่งที่อาจารย์เดินซิดพูดเนี่ยครับมันเป็นภาพที่ฟ้องเรานะมันเป็นภาพที่ฟ้องครับครับ
ความโดดเด่นของอิสลามในช่วงรอมฎอนเนี่ยโดดเด่นแบบหาภาพอื่นมาลบล้างได้ยากอ่ะครับหลังจากพี่น้องละศีลอดเสร็จเรียบร้อยบางคนก็ไปละศีลอดที่มัสยิดเนี่ยเตรียมตัวละเตรียมตัวล้างคำล้างข้าวเสร็จก็ไปมัสยิดไปมัสยิดเลยผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่คนแก่ครบไปกันไปมัสยิดมัสยิดเต็มไปด้วยผู้คนครับเต็มไปด้วยผู้คนยืนละหมาดกันอย่างแบบยืนยาวไปก็อาศัยก็อาศัยไม่เคยปรากฏแต่ยืนได้ในรอมฎอนได้ผู้หญิงเด็กคนแก่คนไปหมดนอกรอมฎอนนี่อย่าว่าแต่ตะเราะเลยอีชาเนี่ยถามว่าวันนี้ภาพมันฟ้องว่าวันนี้ครับคนหายไปไหนมัสยิดมีแต่ความว่างเปล่ามันฟ้องว่าความตักวาหายไปด้วยมันฟ้องความตักวาหายไปด้วยฉะนั้นพี่น้องครับการที่อัลลอฮ์ใช้คำว่าละอัลละกุมตัตตะกุลเมื่อกี้ผมขยายคำว่าตัตตะกุลไปแล้วผมขอขยายคำว่าละอัลละพี่น้องอิหม่ามไบรอรี่เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในนักตัฟซีรทั้งหมดนะครับประมาณ200กว่าท่านจากอดีต13ท่านปัจจุบันมี200กว่าท่านนะครับซีรเขาขยายคำศัพท์เขาว่าละอัลละที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยมันได้3สาเหตุสาเหตุที่1เขาบอกละอัลละตัวนี้หมายถึงลิตะกีแปลว่าเพื่อพิสูจน์สิทธิที่จะมอบให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาของเปล่าที่จะมอบให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งมาเนี่ยนั่นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะได้รับการตอบรับจากเรามากน้อยแค่ไหนอย่างที่1นะฮะอันที่2ละอัลลาห์เนี่ยมีความหมายว่าลิตรัจจาแปลว่าอะไรแปลว่าลิยูกาวีรอจาอุกุมฟิตตักวาเพื่ออัลลอฮ์นี่ยังมีความหวังในหัวใจของพวกท่านทั้งหลายว่าจะมอบความตักวาให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างที่พระองค์ได้บอกว่าฟะลาตะมูตุนอิลลาวันตุมมุสลิมยาอัลลอฮ์ที่นามตุกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนอิลลาวันตุมมุสลิมุนไอ้คำว่าฮักกอตุกอติสิทธิแห่งความตักวาที่จะมอบให้กับอัลลอฮ์อย่างจริงๆแบบไหนพี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเหล่านี้เราเข้าไม่ถึงไงว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำไมถึงบอกตักวากับเราในกุรอานเยอะเป็นร้อยสองร้อยกว่าที่ทำไมอ่ะแปลว่าเป้าหมายของกุรอานทั้งหมดที่อัลลอฮ์สั่งมาที่อัลลอฮ์ประทานวะฮีมาผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปีเนี่ยเพื่อให้ตรงนี้ของเรามันเข้มแข็งเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยเพื่อให้ตักวามันอยู่กับเราเพราะตักวามันเป็นกุญแจค้างดอกใหญ่ที่สุดที่เราจะพิชิตความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ตะอาลาได้และประการที่3คําว่าละอัลลาห์เขาบอกลิจาลิลแปลว่าลิอัจริอันตัสิลูอิลาดะเราะจิตตักวาฟีฮิวะตะมัสซะลูอาวามิรชัรอิวิตติซาลินวะนะวาฮีบิลอิตินาบเขาบอกว่าเพื่อให้เราเข้าไปถึงดะเราะญะฮ์ของตักวาที่สูงที่สุดพี่น้องอีหม่านมันก็มีสูงสุดตักวามันก็มีดะเราะญะฮ์ที่สูงสุดวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าดะเราะญะฮ์ตักวาที่เรามีอยู่ในแต่ละวันเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่ลงมาเท่าไหร่ถ้าเราไม่สำรวจถ้าเราไม่ตรวจสอบถ้าเราไม่สังเกตถ้าเราไม่ศึกษาอิสลามเยอะๆและเข้าไปถึงว่าอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ตะอาลาห่วงเราถึงขนาดย้ำนักย้ำหนาอาจารย์ซอดิกีนถ้าวันนี้เราเป็นห่วงลูกเราเวลาที่เราส่งลูกเราไปทัศนศึกษาขึ้นรถดีๆนะลูกก้าวลงค่อยๆก้าวนะลูกเวลาจะวิ่งก็อย่ากระโดดเลื่อนเต้นเกินไปนะลูกหิวน้ำต้องรีบดื่มนะลูกเดี๋ยวจะไม่สบายเราจะเตือนย้ำแปลว่าเราห่วงลูกของเราห่วงนักห่วงหนาถามว่านี่ไม่ใช่อัลลอฮ์ห่วงเรานักห่วงเราหนาหรือว่าตักวาในหัวใจเราจะหายอัลลอฮ์ถึงได้เตือนเป็นได้ร้อยครั้ง200ครั้งทำไมอ่ะเพราะต้องการให้เราตักวาไม่ใช่แค่แปลว่าเดือนรอมฎอนให้เราตักวานะครับเพราะอายะที่เกี่ยวกับรอมฎอนเกี่ยวกับการถือศีลเพียงอายะเดียวพี่น้องครับอันนี้แต่ที่ผมบอกว่าเรื่องตัตตะกูลเรื่องฟัตตะกูลเรื่องอิตตะกูลละ200กว่าที่แปลว่าอัลลอฮ์ซุปเปอร์อภิมหาห่วงคูณ2ยกกำลัง10เยอะไหมเยอะเนี่ยอาจารย์ทำหน้าเหมือนไม่เยอะเลยโอ้โหเอาจริงจังผมหน่อยดิโอ้โหเยอะจริงๆเลยเอาใหม่ตักวาอภิมหาตักวานะคูณ2ยกกำลัง10เยอะไหมเยอะๆอันนี้ครับแกผมกลัวพี่น้องจะเครียดนะก็แปลว่าวันนี้เนี่ย
เราต้องเข้าไปถึงดรอญะตักวาแต่ก่อนจะเข้าไปถึงดรอญะตักวาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าอุลามะเขาได้รวม2คำเนี่ยเป็นสำนวนหนึ่งว่าที่บอกลาอัลลากุมตัตตะกูนหวังว่าพวกเจ้าจะมีความตักวาเนี่ยมันแปลว่าละตัตตะกูซักตีวะกอดบิเพื่อหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะกลัวอัลลอฮ์แล้วก็เกรงว่าอัลลอฮ์จะกริ้วพี่น้องเข้าถึงตรงนี้ป่ะเข้าถึงมาที่ผมบอกยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าถ้าถือซิดโอดถึงบ่าย2แล้วถือไม่ครบเนี่ยถ้าเราบอกเออช่างมันเถอะได้แค่นี้ก็บุญแล้วอันเนี้ยเรายังเข้าไม่ถึงคำว่าละอัลลากุมตัตตะกูแต่เราจะเข้าถึงตรงว่าอุ้ยอัลลอฮ์จะโกรธเราไหมเนี่ยถ้าเราทำไม่ครบเหมือนกับอาจารย์ซอดิกีนบอกอาจารย์ดุนาซิดไปซื้ออะไรล่ะชาเขียวร้านสเต็กบางพรที่อ่อนนุชให้หน่อยผมมาแล้วปรากฏว่าไม่เจอบางพรก็ไม่กล้าซื้อแล้วผมก็กลับไปบอกอาจารย์ซอว่าผมไม่กล้าซื้อแสดงว่าผมไม่เกรงใจอาจารย์ซอเท่าไหร่ล่ะแต่ถ้าผมยืนอยู่หน้าร้านจนกว่าจะเจอบางพรจนกว่าจะสั่งชาเขียวกลับไปได้ถึงแม้ว่าใช้เวลาครึ่งวันก็ตามนี่แสดงว่าผมเกรงใจมากเลยเราเกรงใจอัลลอฮ์อย่างนี้ไหมพี่น้องเวลาที่เราทำอิบาดัตเนี่ยเราจะละหมาดสักเวลาหนึ่งเราจะถือศีลอดสุนัตเราจะกระทำความดีสักอย่างอ่านกุรอานแค่หาวเราก็หยุดเราซิกรู้ว่าสุบฮานัลลอฮ์ทำดีแล้วล้อบัดพี่น้องครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนักจิตวิทยาบอกมนุษย์เราเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่อดทนทำอะไรเฉยๆนิ่งๆสักพักหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเลิกล้มแล้วแต่เวลาที่ผมสมมติว่าผมมีตังค์สักสมมตินะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะสมมติชุดแกชอบเอาจริงนะสมมติผมมีอยู่ 20,000 สมมติก่อนมอบให้ผู้อามัดก่อนที่จะมีการบรรยายเนี่ยอาจารย์รู้สึกเข้ามาเป็นครั้งแรกเขาถามว่าที่นี่ชอบแบบสบายๆหรือชอบแบบว่าเข้มๆผมบอกที่นี่เขาสายแข็งที่นี่เขาสายแข็งเขาชอบแบบเข้มๆนะเพราะนั้นก็จัดเลยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าผมให้บางอัดนาน 20,000 แต่ผมให้เป็นแบงค์20หมดเลยให้เป็นแบงค์20หมดเลยให้เป็นแตงแบงค์ย่อยอ่ะซึ่งพี่น้องครับ 20,000 เนี่ยแบงค์20มันหนาปึ๊กเลยมันเยอะบางอัดนานผมให้บางอัดนานบอกครบป่ะเนี่ยนั่งนับพี่น้องเชื่อไหมกว่าจะครบไอ้แบงค์ใบสุดท้ายอ่ะเผลอๆเท่าไหร่แล้วนับอีกถ้าผมไม่ได้ให้เฉยๆแล้วฝากเอาไว้นะยิ่งหนาวเลยหายไปใบหนึ่งเดือดร้อนเลยถือว่าไม่ใส่ใจต่อกองเงินที่ผมฝากไว้พี่น้องครับสามารถจะอดทนนับจนกว่าจะครบทั้งปึกนั้นได้เนี่ยอาจบางทีใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเหมือนกับที่สตางค์เราเก็บเอาไว้ในธนาคารเก็บเอาไว้ในเซฟเก็บเอาไว้ที่ใต้ที่นอนซ่อนไว้ตรงไหนก็แต่เรานับตลอดว่าเอ้ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วยุบไปหรือยังได้เท่าไหร่แล้วเหมือนกับเราขายของเวลาที่จะปิดร้านเรานับแล้วนับอีกพอพรุ่งนี้ขายอีกก็นับอีกเราใช้เวลากับมันบางทีเป็นชั่วโมงแต่เวลาที่เรานึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราเคยตั้งใจจริงจังแบบนั้นมั้ยครับก็ใครที่พลาดครับใครที่พลาดคือแลดุนกอดเนี่ยก็เป็นคำตอบแล้วว่าจะจริงจังต่อแล้วมั้ยคือเราไม่ได้เฝ้าคอยคืนที่มันดีกว่าพันเดือนเนี่ยมันมากกว่าชีวิตของใครบางคนเสียด้วยซ้ำถ้าเราไม่ได้เฝ้าคอยเนี่ยเราพลาดคืนแล้วจนก๊อตเนี่ยครับเพราะนั้นจากตัวอย่างให้เห็นแล้วเราจริงจังต่อร้อนไม่ล่ะวันนี้พี่น้องครับคำว่าตักวานเนี่ยวันนี้ผู้หญิงผู้ชายสูสีเลยนะบางพรนะไม่ได้ว่ากันนะคำนี้ครับผมครับวันนี้อาจารย์ทุสิทธิ์แปลให้ฟังแล้วนะครับคำว่าตักวาแปลว่าการพี่น้องจำไปแล้วกันแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมใช้พี่น้องจำแล้วกลับไปใช้เลยอะไรฮะตักวาเนี่ยมันคือมันจะแปลว่าอะไรผมไม่ใส่ใจว่าแปลว่าอะไรเพราะพี่น้องได้แล้วแต่ผมจะเอาความหมายของมันครับเนี่ยของมันว่าตักวาคือการเพิ่มค่าของความเป็นคนตักวาเนี่ยมันเพิ่มค่าของความเป็นคนวันนี้ครับไม่กลัวกฎหมายไม่อายตบาปติดคุกก็เป็นแถวเห็นผู้หญิงไม่ได้ข่มขืนเห็นเงินไม่ได้ขโมยรวยแล้วยังโกงไอ้แบบนี้คือคนที่ไม่มีตักวาไม่กลัวกฎหมายไม่อาจจะบาปทำผิดไม่ได้ทุกเรื่องแต่ว่าพี่น้องครับผมนาทีนี้บอกให้พี่น้องภูมิใจได้เลยนะเกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยมันมีค่าอยู่ในตัวเอง
ข้ามอยู่ตรงไหนครับข้ามมันอยู่ตรงที่ว่าอัชฮะดุลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่คือข้าของความเป็นมุสลิมไม่มีใครที่กล่าวพยานคำนี้นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นและเมื่อศรัทธาแล้วนี่เขาตักวาหัวใจเขายอมจำนนต่อแล้วและแบบอย่างจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือข้าของความเป็นคนครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าฆ่าใครครับไม่กลัวกฎหมายแม้อัตบาตเนี่ยไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วภูมิใจเธอมุสลิมไม่ติดคุกน้อยมุสลิมไม่ฆ่าคนน้อยมุสลิมไม่โกงน้อยแล้วถ้าเป็นมุสลิมไม่ใช่ภูมิใจสิครับเวลาเป็นมุสลิมเพราะจะมีอีมานและมีตักวาอยู่ในตัวของเราเองอันนี้เนี่ยหวังใช่ไหมว่ามุสลิมติดคุกน้อยตาขาวที่ปรากฏบนโลกใบนี้มุสลิมติดคุกน้อยมาชาอัลลอฮ์ครับแต่ว่าผมเคยไปเข้าคุกกันนะฮะไม่ติดคุกนะฮะหมายถึงเข้าไปบรรยายให้นักโทษฟังสมัยที่ยังไม่ค่อยมีใครเข้าอ่ะผมถูกเชิญเข้าไปคือมีอดีตนักโทษอ่ะนะครับพ้นโทษมาแล้วก็มาติดต่อผมแล้วเอาอาหารเข้าไปเลี้ยงแล้วก็เอาหนังสือเข้าไปแจกแล้วก็เข้าไปบรรยาย ผมเข้าไปคุตบะห์วันศุกร์ด้วยเขามีละหมาดวันศุกร์เสร็จเลยพี่น้องรู้ไหมว่ามุสลิมเนี่ยครึ่งนึงของเรือนจำกําลังจะบอกว่าไม่น้อยจะเชื่อไหมเชื่อไหมว่าคนที่ติดคุกแล้วออกมาเนี่ยเขาติดแค่ครั้งเดียวนะเขาติดแค่ครั้งเดียวออกมาเนี่ยออกมาในปึ๊กเลยมันมีคนที่ติดแล้วกลับไปใหม่มีแต่ว่าคนที่สำนึกได้ในเรือนจำด้วยกับหัวใจที่ตั้งวางของเขาออกมาเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นครูสอนซิได้ซ้ำเขาบอกว่าเวลาที่อยู่ข้างในเนี่ยเยอะวันหนึ่งเนี่ยนอกจากทำงานที่ถูกใช้แล้วมันก็จะเหลือเวลาที่ว่างเปล่าเยอะเขาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรพอเวลาเรามีการเข้าไปด้าวะข้างในเข้าไปเรียกร้องเข้าไปสอนข้างในนะครับพี่น้องเขากระหายเขากระหายทุกครั้งที่เราไปแล้วพอเราจะจากเนี่ยเขาเหมือนกับจะเสียโอกาสทองไปในชีวิตเลยเขาบอกอาจารย์เมื่อไหร่จะมาอีกและวันที่เราจะออกมาเนี่ยเขาจะบอกว่าอาจารย์วันหลังมาเนี่ยถ้ารู้เวลามีให้กับทางเรือนจำน้อยเนี่ยกรุณาเอาเอกสารเอาหนังสือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจต่อศาสนาของพวกเขาเนี่ยเอามาให้เยอะๆเลยพี่น้องครับบ้านอาจารย์ดูไหมสิ่งหนึ่งที่เป็นคำพูดที่ผมต้องเก็บนั่นจดหมายฉบับนี้ไว้ไอตอนที่ก่อนเขาจะติดคุกอ่ะว่าไงเขาไม่มีอัลลอฮ์เขาไม่มีอัลลอฮ์เขาถึงจะติดคุกแต่พอเขาเข้าคุกเขาไปเจออัลลอฮ์ในคุกเพราะกลับอมานเนี่ยสุดท้ายครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของเขาจำแม่นออกมาเนี่ยเขามีอัลลอฮ์นั่นคือหัวใจที่เขาเกิดที่มาแล้วก็ตักวาแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสของคนคนนี้จะเข้าใหม่ๆเนี่ยมันยากแล้วเพราะไอ้ตอนที่ติดคุกเขาไม่มีเงินเหรอแต่เมื่อติดคุกแล้วสำนึกได้กลับออกมาเจอร้อนในคุกก็กลับมาเป็นคนดีเพราะออกมาแล้วเนี่ยฮะก็โกลั่นเลยครับมาเจอผมตลาดเม็ดอาจารย์สลามอะไรกุ้งผมก็มองวิ่งมาเลยครับผมจำเขาไม่ได้เขาไว้เข่าใส่หมวกกระเปี้ยใส่เสื้อกุรงใส่สโรงแล้วก็คนละคนกับที่เราไปเจอในคุกเลยผมจำไม่ได้ถามใครอ่ะใครเราเคยรู้จักกันเลยอาจารย์จำผมไม่ได้เลยแดน13แดนหลังขาดอ่ะชื่ออะไรอ่ะกะรีมผมยกได้ไม่ชื่อจริงกันนะกะรีมจำได้เปล่าที่อาจารย์ไปคุตบะห์ให้ฟังอ่ะแล้วผมนั่งร้องไห้หน้ามิมบัตที่อาจารย์คุตบะห์คนในตลาดมองหมดเลยฮะตอนนี้เคยติดคุกด้วยกันผมบอกพี่น้องที่ได้ยินเขาพูดอยู่ตอนนี้ไม่ผมไม่ได้ติดคุกแกฮะผมไปบรรยายสอนเขาในคุกแล้ววันนี้ออกมาเขาบอกอาจารย์รู้ไหมวันนี้ผมได้เป็นอิหมั่งอัลลอฮ์ครับออกมาพี่น้องครับเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนจากสังคมที่ประนามเขาก่อนเขาเข้าไปพอเข้าไปเหมือนอาจารย์ซาลิกินบอกเขาไปเจออัลลอฮ์ข้างในเอ๊ะแปลกนะอัลลอฮ์อยู่ข้างในแต่ว่าอาจารย์กำลังจะหมายความว่าเขาไปซึ้งในสัจธรรมข้างในพอเรามีเวลาให้กับศาสนาเยอะๆพี่น้องครับมีเวลาให้กับคำสอนของอัลเลาะห์เยอะๆแล้วเราจะเข้าใจว่าอัลเลาะห์ต้องการอะไรจากเราพี่น้องพอเขาออกมาแล้วเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนในมูเกมของเขาเนี่ยในอดีตตอนที่เขายังยาเฮอยู่ยังแบบหลังขาดอยู่ยังเรียกรู้ชื่อแชกอยู่เนี่ยพี่น้องรู้ไหมคนเขาดูถูกถากถางคนคนนี้ว่าไงเอ็งอ่ะโจรเอ็งอ่ะคุกก็เป็นงั้นจริงๆแต่วันที่เขาออกมาแล้วแล้วเขาปรับปรุงตัวพี่น้องครับความรู้ที่เขาพาออกมาจากเรือนจำเนี่ยคนข้างนอกสู้เขาไม่ได้เพราะคนข้างนอกคิดอยู่ตลอดเวลายังไงทราบไหมฮะผมถามว่าทำไมคุณได้เป็นอิหมัมเขาบอกอาจารย์ไอ้คนข้างนอกบัญชาล่าใจเพราะมันคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมีบรรยายสุราไปฟังเมื่อไหร่ก็ได้เ
เฮ้ยเดี๋ยวมีอาจารย์บรรยายนี่ไปฟังเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีรายการวิทยุเปิดฟังเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยกุรอานที่บ้านตัฟซีรภาษาไทยก็มีอ่านเมื่อไหร่ก็ได้มันชาลาใจมันก็เลยเมื่อไหร่ก็ได้ก็เสร็จชัยตอนไปครับเดี๋ยวก็ได้แต่คนในนั้นเขาถือว่าเมื่ออยู่ในนั้นแล้วโอกาสที่จะเจออาจารย์เจอวิชาความรู้น้อยมากเมื่อเจอเขาจึงกระหายแล้วก็ฉกฉวยมันไว้พี่น้องเปรียบเทียบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราเอาความรู้สึกของคนในนั้นเอามาใช้ข้างนอกพี่น้องจะไม่พลาดในการมาวันนี้เลยหรือที่ไหนก็แต่ที่มีเรื่องบรรยายครับคืออาจารย์พี่น้องครับขอใครที่มีลูกหลานติดคุก2รอบ3รอบไอ้มัดไอ้หวังที่เข้าแล้วเข้าอีกเนี่ยไอ้คำพูดที่เราพูดเนี่ยมันไม่อาจจะช่วยได้เพราะว่าไอ้ประเภทนั้นคือไม่กลัวกฎหมายไม่อายต่อบาปเพราะนั้นติดคุกครั้งแรกก็ถือเป็นบทเรียนครั้งที่2คือประสบการณ์อาจารย์ก็ว่าบางของเขาแต่ว่าคนที่เขาติดคุกครั้งเดียวมันมีอยู่มีเพราะนั้นไอ้คำพูดตรงนี้ก็หมายถึงบุคคลเหล่านั้นแล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับพี่น้องที่มานั่งอยู่ตรงนี้ว่าอาจารย์ยุทธินพูดอยู่คำนึงว่าเราต้องเรียนรู้อิสลามครับไอ้การเรียนรู้อิสลามนี่คือการยกระดับของเราการยกระดับของเราให้เราเนี่ยมีความรู้ต่ออิสลามเมื่อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้เราได้กล้าชิดต่อเรามากเท่านั้นตั้งวามากขึ้นครับเมื่อเรากล้าชิดต่อเรามากเท่าไหร่เนี่ยความเมตตาจากพระองค์ก็จะมีมาสู่เราเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่น้องมาวันนี้อย่าคิดว่าเสียเวลาอย่าคิดว่ามาแล้วไม่ได้อะไรเพราะผมบอกเลยว่าคำว่าตักวาวันนี้มันยกฐานะค่าของความเป็นคนของเราเนี่ยให้สูงขึ้นแค่นี้พี่น้องก็ได้กลับไปบ้างอย่างภาคภูมิใจแล้วแต่พี่น้องรู้วิธียกไหมฮะ พี่น้องรู้วิธียกฐานะค่าของความเป็นคนที่อาจารย์บอกภาษาอาหรับก็คือตักวาแหละอุลามะเขามีมารอที่เป็นตักวามีลำดับขั้นของการตรวจสอบตักวาของตัวเองฮะพี่น้องจำเอาไว้เลยนะจะมีอยู่3ขั้นด้วยกันอุลามะบอกมารอติบุตักวาซาลาสะตัวอักซามมันจะแบ่งเป็น3ขั้นด้วยกันพี่น้องดูนะว่าตัวเราอยู่ในขั้นไหนนะฮะอันที่1ขั้นที่สูงที่สุดซาบิกุลุบิลคอยรอตแข่งกันทําความดีเห็นใครดีกว่าไม่ได้ฉันจะต้องดีเพิ่มขึ้นไม่ได้ไปทําลายเค้านะฮะแปลว่าโอ้วันนี้คนนั้นเขาไม่พลาดมาฟังบรรยายฉันก็ต้องไม่พลาดคนนั้นเขาไม่พลาดถือศีลอดสุนัตฉันก็ต้องไม่พลาดคนนั้นเขาไม่พลาดที่จะบริจาคที่จะจัดอาหารมาเลี้ยงคนที่มาบรรยายฉันก็ต้องไม่พลาดแข่งกันแบบเนี้ยอุลามะบอกวะฮุวะอัฟฎอลวะกะมาลุตักวามันคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและเป็นการตักวาที่สมบูรณ์ถ้าได้ถึงขั้นนี้พี่น้องครับซอฮาบะห์เนี่ยเขาทำกันอย่างนี้แหละซอฮาบะห์เขาทำกันอย่างนี้แหละนะฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครจะออกญิฮาดบ้างก็มียกมือประปรายนะครับนบีบอกใครจะไปตายเพื่ออัลเลาะห์บ้างเขายกกันสลอนเลยมาดแม้ว่าเด็กคนนึงอ่ะถือมีดดาบไม่ไหวอ่ะลากมีดดาบยารอซูลครับผมขอออกสงครามด้วยมีบ่อยหนุ่มเอ้ยเอ็งมีแม่อยู่ไหมเนี่ยแม่ยังอยู่ไหมอยู่ครับแล้วก็ใครอยู่กับที่บ้านบ้างไม่มีแล้วครับเหลือผมคนเดียวครับกลับไปดูแม่ก่อนเด็กอ่ะเด็กในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขนาดรถดาบต้องลากไปอ่ะเขายังจะแข่งกับผู้ใหญ่ที่เขามีชีวิตอยู่ร่วมด้วยนั่นแสดงว่าเขาพยายามวิ่งเข้าหาดรอญัตหรือมารอเต็บตักวาที่สูงที่สุดของตัวเขาพี่น้องเข้าถึงตรงนี้หรือยังหลายคนไปแต่แล้วก็ถอยลงมาอันที่สองครับมัรจาบะตุลอับรอดมุกตซีดีนขั้นที่เรียกว่าเป็นขั้นอับรอดธรรมดาหรือว่ากลางๆคือทำมั่งพักมั่งทำมั่งพักมั่งเขาบอกว่าอะไรอัลลอฮีนาอัตตวาจิบัตวะตารกุลมะฮารอมัตแค่อัลลอฮ์สั่งอะไรก็ทำเฉพาะวาญิบเอาเวลาใช่ไหมครบอัลฮัมดุลิลละห์ศีลอดรอมฎอนใช่ไหมครบอัลฮัมดุลิลละห์ตารกุลมะฮารอมัตเรื่องฮารามฉันไม่เอา ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ทำซินาไม่ซื้อหวยไม่เล่นการพนันไม่ตีไก่ไม่ทำฮารามเลยพี่น้องครับอันนั้นนะแค่ขั้นสองแค่ขั้นอับรอดมุตซีนินแค่ขั้นสองนะฮะยังไปไม่ถึงขั้นสุดท้ายขั้นสูงสุดเมื่อกี้นี้และขั้นที่สามเนี่ยก่อนไปขั้นสามแวะตรงนี้นิดนึงพี่น้องแวะเลยครับ
ไอ้ขั้นสองนี่คือวาจิบเอาฟัดดูเอาแต่สุนัตไม่เอาทีนี้ผ้าสิบปรากฏพี่ครับผ้าสิบปรากฏเนี่ยผมเศร้านะผมเห็นผมเศร้านะแล้วมาให้สลามเสร็จอ้าวเดี๋ยวขอสลามอาจารย์จะกิ๊บหน่อยอุตส่าห์แกอุตส่าห์พาลูกมาเมาหนอนนี่แกจะพี่นะพาลูกมาหนอนนี่แกยังมาเลยนี่ถ้าผมรู้นะผมลุกแล้วเนี่ยพี่น้องที่ว่าเศร้าพี่นะครับอย่าเอามาใช้กับตัวเราเองในวันนี้หลังละหมาดฟัดดูเสร็จให้สลามเสร็จก็ขอดูอาขอดูออแล้วก็จบด้วยศอลาวาตศอลาวาตเสร็จละหมาดสุนัตไม่ๆสิอะไรกันก็ฟัดดูจบแล้วไงฟัดดูแล้วศอลาวาตเสร็จก็เดินออกอ๋ออันนี้หมายถึงเนี่ยขั้นสองที่ว่าเนี่ยคือไอ้จองเอาวาจิบอย่างเดียวไอ้จองศอลาวาตเนี่ยแต่มีทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ขอดูอาเป็นหมู่แล้วจบด้วยศอลาวาตก็มีคำวิบากนี่ยังไม่รู้เลยแต่ว่าเราทำไอ้จองได้มาสุนัขนบีบอกให้รักษาเนี่ยไม่เอาแล้วเห็นไหมว่าไปรักษาในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำอ่ะแต่ว่าไอ้สิ่งที่นบีใช้นบีสั่งให้ทำไม่ทำแล้วคืออาจารย์ยังจะบอกว่าของชัดเนี่ยไม่เอาเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมว่าชัดหรือไม่ชัดเนี่ยแต่ก็อยากจะรักษานี่ใช่ไหมนี่คือผ้าที่มันปรากฏอันนี้คือขั้นสองขั้นสองคือพี่น้องครับวันนี้เนี่ยถ้าเราเช็คแล้วเราอยู่ขั้น2จะทำไงฮะทำไงดีไปขั้น3มั้ยไปขั้นไปสู่ขั้นแรกขั้นที่1เอามั้ยเราพร้อมจะตายมั้ยฮะถ้าพร้อมจะตายเนี่ยพี่น้องได้ยินการขอบริจาคที่ไหนคำนี้ต้องไม่เกิดขึ้นเอาอีกแล้วขออีกแล้วต้องไม่เกิดขึ้นนะแม้ว่าจะมีคนมายืนหน้าบ้านอัสลามุอะลัยกุมมาอีกแล้ววะจะต้องไม่เกิดขึ้นนะเพราะถ้าพี่น้องจะขึ้นถึงตักวาขั้นสูงสุดที่ผมบอกเนี่ยขั้นที่เรียกว่าซาบิกุบิลคอยรอตเนี่ยจะต้องไม่มีอิมีแอแต่ในคำนิดเดียวมาโอ้โหมะมันสมมติว่าผมเป็นสามีเนี่ยมะมันเว้ยเธอเขาเอาความดีมาให้เราอีกแล้วดูเอาแบงค์20แบงค์ร้อยมาต้องรีบไปเลยนะต้องรีบเลยต้องรีบเลยอย่าได้บ่นคำหลุดออกมาว่ามาอีกแล้วมันไม่เบื่อไงวะแต่มันมีขั้น3ขั้น3เนี่ยเขาบอกอัซซอริมุลินัฟซีแล้วคนขอสรอกอมาอัสสลามุอะลัยกุมกูก็ก้มเหมือนกันไม่ที่นี่เขาสายแข็งแบบนี้ไม่มีไม่มีอันนี้ขั้น3เลยแปลว่าอะไรซอลมุลินัฟซีซอลเล่นกับตัวเองพี่น้องครับคือมองลบตลอดอะมองไม่เห็นว่านี่อัลลอฮ์กำลังเปิดโอกาสให้เราได้รับความดีอะเราไม่มองตรงจุดนั้นแต่เราไปมองว่าไอ้นี่มาอีกแล้วเฮ้ยพอเผลอไม่แค่เท่านั้นนะนี่เดี๋ยวถ้าบ้านเดินไปบ้านนี้นะรีบปิดประตูเลยเนี่ยไม่มาทุกวันเลยวันนั้นฉันเห็นที่ตลาดพี่เอ็มสมบัติมันไปกินสเต็กวันนั้นไปเจอร้านบางพรทีมันไปกินอัลลอฮ์ฉันจะกินน้ำลายรับตังค์ไปพอว่ะมันไปพอนั่งกินสเต็กบางพรแต่ปรากฏว่าไปเห็นมานั่งกินอ่ะมันขอซะแล้วก็เรานี่จะไม่ให้มันเลยพวกเนี้ยชีพอาชีพอันนี้หนักไปอีกแล้วอันนี้ผมเผื่อขั้น4เลยที่เขาไม่นับอ่ะเขาไม่นับแล้วกากๆอ่ะคือไม่ทำไม่ว่ามองลบไม่ว่าขวางคนอื่นส่งเสริมอื่นให้เขาต่อต้านอีกอันนี้ระวังให้ดีแล้วมีเยอะในสังคมฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่ได้ยินการขอบริจาคที่ไหนก็แล้วแต่มาดแม้เป็นคนขอสดอกอหน้าบ้านรีบเลยครับรีบเลยครับรีบให้เลยผมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าขับรถออกจากบ้านไปสอนหนังสือวันไหนก็แล้วแต่ผมจะนึกในใจจะซ่อมเอาสตางค์เศษไว้ในรถสตางค์เศษนะผมมีอยู่แค่ขั้น2ไม่ถึงขั้น1นะแต่พยายามจะไปขั้น1เอาเศษแบงค์20ใส่ไว้เยอะ1เอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนอันนี้กระจอกมากไม่น่ามีเลย2 อย่าเล่นแบบบ้านที่1อ่ะอันที่2เผื่อไปเจอคนที่เขาเข็นขยะเก็บขยะข้างทางแล้วเจอผมจะหยิบให้โดยที่ไม่นับอันเนี้ยถ้าพี่น้องเห็นว่าดีพยายามเรียนแบบนะว่าถ้าขับรถไปเจอหรือผ่านตรงไหนไปเจอคนคุยถังขยะไปหาขวดสักใบเพื่อไปชั่งกิโลขายรีบให้เขาเลยไอ้เดี๋ยวว่าพกเสียตังค์นี่หมายถึงว่าแบงค์ร้อยไม่มีหรือว่าคือว่าไม่ใช่อาจารย์ถ้ามองงั้นเดี๋ยวจะตกเป็นขั้น3นะต้องมองงี้ต้องมองว่า
จะได้ทำได้หลายๆคนเยอะๆเข้าใจได้แบ่งๆกันไปใช่ไหมหัวข้อ2กับ3ครับเข้ากับเรื่องที่เราคุยในวันนี้เลยจริงครับสำรวจสักนิดชีวิตหลังอามาดอนสำรวจเลยนาทีนี้เลยวันนี้อยู่ขั้นไหนยังตื่นขึ้นมาตาดึกกลางดึกไหมวันนี้ยังอ่านแอนคุณอ่านไหมวันนี้ยังเป็นคนที่มีอดมีหิวในช่วงบางช่วงบางตอนของชีวิตไหมสำรวจตัวเองเลยว่ารอมฎอนเนี่ยมันส่งผลให้เราในวันที่แบบเหลือไม่ได้ละหมาดยามค่ำคืนเหลือไม่ได้เอาแต่ละวันจากจะยากหน่อยอาจารย์ขอเป็นเดือนได้ไหมนับทีละเดือนพี่น้องเอางี้1เดือนที่เราอยู่ในรอมฎอนเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราพบว่าตัวเราทบทวนที่เนี่ยเออรอมฎอนที่ผ่านมาเราทำตัวไงปรากฏว่าโอ้โหทุกอย่างนะฮะเรียกว่าความดีเนี่ยนับไปทั่วเลยแล้วมานับดูว่า1เดือนหลังจากรอมฎอนเนี่ยและชีวิตเราผ่านไปแต่ละเดือนเนี่ยเรารักษาความดีเราให้เท่าที่เราอยู่ในรอมฎอนได้ไหมหรือว่าน้อยกว่าและถ้ารักษาได้รักษาได้คงที่หรือว่ามากกว่าที่อยู่ในรอมฎอนหรือว่าน้อยลง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 อันนี้สำคัญพี่น้องตัวสอบตัวเองเลยว่าความดีในรอมฎอนเนี่ยมันจะคงเหลืออยู่กับเราในวันนี้ไหมและทำความดีบางอย่างที่อาจารย์ที่พูดเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่พูดคำนี้อยู่บ่อยว่าพี่น้องจะเบื่อจากการทำความดีเพราะความดีมันทำแล้วมันคือความดีถ้าเราเบื่อจากการทำความดีนะมันก็คือมันก็นำพาไปสู่สิ่งที่มันจะไม่ดีแล้วเพราะเราไม่อยากทำได้ดีอ่ะเอ้ยมันทำดีบ่อยๆแล้วมันเป็นไงมันเสียหายมันเดือดร้อนอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรที่เสียหายไม่มีอะไรที่เดือดร้อนมันทำดีก็คือได้ดีแต่ว่าเฮ้ยฉันเคยทำแล้วนี่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอีกเดือนข้างหน้านี่เดือนอะไรนะเดือนจุนพิจยาอ๋อทำคุณบางพอทำคุณบางครับเคยทำแล้วพอยบูนเคยทำแล้วนี่ใช่ว่าเบื่อทำความดีปีที่แล้วก็ทำแล้วเพราะเคยทำแล้วถามว่าคุณบางนี่มันแค่ปีละหนึ่งครั้งเอ้ยมาหนึ่งครั้งในชีวิตเหรอไม่ใช่ต้องทุกครั้งที่มีความสามารถเพราะนั้นบอกฉันเคยทำแล้วนี่คือคนที่เบื่อทำความดีพี่น้องคอยคำนวณเงินของตัวเองว่าปีนึงอ่ะเดือนนึงไม่ใช่ปีนึงเดือนนึงอ่ะตัวเองได้เงินเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ขั้นต่ำสุดตอนนี้15,000ไม่มีแล้ว15,000มันมีแต่มากกว่าเดือนนึง15,000-20,000ปีนึงเท่าไหร่เป็นแสนแล้วคืนกลับไปหาร้อนเนี่ยสัก5,000 บาทเคยทำแล้วแล้วกับชิงเงินเดือนเนี่ยไม่ได้ค่าแรงขึ้นไม่ได้โบนัสบนที่ไม่ได้แต่ที่กบฏร้อยบอกเคยทำแล้วแล้วทำไมไม่ให้ร้อยอย่างต่อเนื่องแต่ผมมองอย่างนี้จ้ะผมมองว่าถ้าคนบอกว่ากุรบานเคยทำแล้วแล้วปีนี้อาจจะไม่ทำหรืออาจจะไม่อยากจะทำเนี่ยนะครับผมให้มองเหมือนคนที่ต้องการดิสกีเวลาที่เราเนี่ยใช้ชีวิตวันเนี่ยเราขอดุอาอัลลอฮ์มารซุกนีร็อบบิซิดนีอินบานวะริซกอนตอยยิบันใช่ไหมเราขออัลลอฮ์เพิ่มรีสกีให้เราขอให้เรามีความรู้เพิ่มขอที่สำคัญเนี่ยเรามักจะขอให้เรามีรีสกีอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ครูบาอาจารย์ขอดุอาให้อาจารย์ขอให้ฉันมีรีสกีเยอะๆนะแล้วเวลาอาจารย์คนไหนบอกขอให้พี่น้องมีรีสกีเยอะๆนะอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะปากปลื้มเลยพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าทำกุรบานแล้วปีที่แล้วเราไม่ทำให้เรานึกงี้ข้าวเมื่อวานกินป่ะอาหารน่ะเมื่อวานกินไหมวันนี้กินป่ะแล้วพรุ่งนี้ต้องกินป่ะทำไมเรากินทุกวันเราใช้ริสกีผ่อนรอดทุกวันป่ะใช้ทุกวันน่ะวันนี้เราสูดลมหายใจเอาเนี่ยหมัดผ่อนรอดทุกวันป่ะเมื่อเปรียบเทียบที่อาจารย์ซอบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราทุกวันกับสิ่งที่เราจะให้กับอัลลอฮ์ทุกวันเท่ากันไหมเท่ากันไหมต่างกันฟ้ากับดินเลยนะครับเราจะบริจาคให้กับอัลลอฮ์เนี่ยเท่าไหร่ดีวะ500เหรอ300พอพี่น้องครับแม้กระทั่งเราไปงานสุเหร่างานมุยทิงานโรงเรียนศาสนาเนี่ยเราไปหิ้วของกลับออกมาที่จะกลับมาบ้านเนี่ยแม้กระทั่งกินอิ่มแล้วนะไม่นับไม่ต้องนับเอาไอ้ที่หิ้วกลับบ้านเนี่ยนะครับกับไอ้ที่หยอดตู้บริจาคเนี่ยอันไหนมากกว่ากัน
คยตรวจสอบตัวเองไหมบางคนนี่นะฮะซื้อคูปอง500ถูกไหมฮะซื้อของกลับบ้านเนี่ย500เอากินแล้ว200หิ้วกลับอีก300แต่หยอดตู้บริจาค100แปลว่าเราเนี่ยให้กับตัวเราเองอ่ะ5เท่าแต่ให้กับอัลเลาะห์เท่าเดียวเห็นแก่ตัวแบบนี่มันจะฮักกตุพอติได้ไงมันจะเข้าถึงสุดยอดความตักวาได้ไงในเมื่อสิ่งที่เราให้กับอัลเลาะห์เนี่ยเพียง1เศษ1ส่วน5ของสิ่งที่เราจะเอาจากอัลเลาะห์พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะตรวจสอบตัวเองได้แล้วว่าทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำเพื่ออัลเลาะห์มากน้อยแค่ไหนทำไมอบูบักรไม่แปลกใจเลยเขาทุ่มเทให้กับอัลเลาะห์ทั้งหมดทำไมอับดุลรอห์มานบินเอาเขาทุ่มเทให้กับอัลเลาะห์ทั้งหมดทำไมอับดุลรอห์มานบินเอาทำไมอบูบักรซิดดีกทำไมท่านอุสมานบินอัฟฟานทำไมอุมัรบินคอตตอบหลายต่อหลายคนทำไมไปจากให้หมดพี่น้องครับเพราะแต่ละคนมีอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอ่านคำพูดคติที่เขามีแต่ละคนเอาไว้ให้ฟังแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นบางท่านเช่นท่านอาลีเนี่ยอบีตอเลบพี่น้องอาจจะเห็นว่าท่านอาลีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักบริจาคที่มีชื่อเสียงเพราะเราไม่เน้นเรื่องบริจาคเราเน้นเรื่องความตักวาพี่น้องคิดว่าอาลีทำไมถึงยอมนอนแทนที่นบีตอนวันที่นบีอพยพยอมตายแทนรอซูลได้ทั้งที่ยังหนุ่มยังแน่นยังเป็นอายุไม่อายุอานามไม่เท่าไหร่พี่น้องว่าทำไมรู้ไหมเพราะอาลีบอกงี้อัตักวาฮิยัลคอฟมินัลญะลีลเพราะความตักวาที่จะอยู่ในหัวใจนั้นมันคือความกลัวอัลลอฮฺตะอาลากลัวอะไรฮะกลัวว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่พอใจเลยในสิ่งที่เราทำได้แค่นี้ท่านจึงต้องยอมว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าถ้ารอซูลจะอพยพไปมาดีนะแต่ถ้าฉันเนี่ยยอมเสียสละนอนแทนที่แล้วตายตรงนี้ฉันถือว่าฉันได้พยายามทุ่มเทให้กับอัลลอฮฺแล้วท่านอาลีบอกว่าวะลามาลิบิตันซินและการทำตามบทบัญญัติที่ถูกประทานลงมาเนี่ยฉันทำได้เท่ากับจำนวนอายะกุรอาน 6,000 กว่าอายะไหมพี่น้องครับวันนี้เราเคยนับความดีที่เราทำไหมน้อยกว่า 6,000 หรือมากกว่า 6,000 เราทำความดีต่ออัลลอฮ์ทุ่มเทกับอัลลอฮ์เนี่ยน้อยกว่าหรือมากกว่า 6,000 ครั้งถ้าน้อยกว่า 6,000 ครั้งกระจกสู้อิหม่ามอาลีไม่ได้วัลกอนาบิลกอลีลและก็พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ถึงแม้ว่ามันน้อยนี่ก็ตามอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ปรารถนาเพราะคิดว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เยอะแล้วให้คืนอัลลอฮ์น้อยเราอาธรรมต่อตัวเองเราจะตกมาไปอยู่ในคนลำดับที่3แห่งความตักวาเลยคนที่ร้อนเล็มตัวเองอาลีไม่เอานะวัลอิสติอาดาดลิยอมิรอฮีลและก็พร้อมที่จะเตรียมตัวสู่วันที่จะต้องไปเจอกับอัลลอฮฺตะอาลาแล้วสอบสวนละเอียดจิ๊บเลยมีชีวิตอยู่50ปี40ปี60ปีทำอะไรบ้างให้กับฉันเท่าไหร่ให้กับตัวเองเท่าไหร่ให้กับศาสนาของฉันเท่าไหร่ให้กับลูกหลานเท่าไหร่อัลลอฮฺช่างหมดนะฮะตายเลยพี่น้องขาดทุนกันระนาวเลยเช่นเดียวกันท่านอับดุลลอฮฺมัสอูดบอกยังไงหนึ่งในซอบะรุ่นเล็กนะครับหรือถือว่าตะบีรุ่นใหญ่บอกว่าอิตตะกุลลอฮะกุตกอที่อัลลอฮ์บอกในอายะห์นี้แปลว่าไออยู่ตออัฟลายุซอตออัตแบบไม่มีการฝ่าฝืนเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะเกิดขึ้นกับเรายากหรือง่ายเราฝึกลูกหลานเราต่อไปวะยุสกัรวะลายุนซาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์แบบไม่มีวันลืมเลยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มองอะไรก็ยาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮอลาวะลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อยู่อย่างเงี้ยทั้งชีวิตเลยได้มั้ยวะลายุนซาไม่มีวันเผลอเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวว่าอันยุชกัรและก็ขอบคุณอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ได้รับการขอบคุณวาละยุกฟัดและไม่เคยที่จะต่อต้านดื้อด้านต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเลยอันนี้อับดุลลอฮ์มัสอูดบอกว่าสิทธิแห่งความตักวาของอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้ท่านอบูดัดดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุก็บอกว่าอายะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ามัยยะมัลมิสกอลดารอตินคอยรอยะรอวะมัยยะมัลมิสกอลดารอตินชัรรอยะรออายะห์เนี่ยแปลว่าฟะลาตะฮกิรันนะชัยอันมินัลคอยอย่าได้ดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยพี่น้องครับนบีอธิบายว่าแม้แต่เพียงเศษหนามที่อยู่ข้างทางเศษตะปูเศษกระเบื้องที่หล่นอยู่ข้างทางเนี่ยเราขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเห็นแล้วต้องหยิบออกอะไรก็ตามที่อยู่ทางแนวทางหนทางที่มันจะอะไรเกะกะข้างทางต้องหยิบออกเพราะเกรงว่า
เดี๋ยวคนอื่นจะเป็นอันตรายและอัลลอฮ์จะมาลงโทษเราเพราะเรามองข้ามความดีอันนี้ไปทำให้คนอื่นเขาต้องอันตรายท่านอบูดาพูดต่อไปว่าฟะอันตัฟอัลดังนั้นเมื่อไม่ดูถูกความดีได้ยินทำเลยเหมือนคำพูดท่านลุกมานอัลฮากิมคนซอและที่อัลลอฮ์เล่าในกุรอานบอกว่าอินอัจบารอนีร็อบบีถ้าองค์อภิบาลของฉันบังคับหรือสั่งให้ฉันทำอะไรก็แล้วแต่นะกบันตุผมจะตอบรับทันทีโดยที่ไม่ลังเลเลยพี่น้องครับเราถึงขั้นนั้นไหมวะลาชัยอันมินัชชัรอันยัตตะกีแล้วก็จะไม่มีสิ่งใดที่เป็นความเลวเลยที่ฉันจะไปยุ่งกับมันพี่น้องครับสุดท้ายท่านอิบนุอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อับบาสคนที่สาธยายอายะเกี่ยวกับอะไรละตุนก๊อตเนี่ยว่าไงฮะบอกอัลมุตตะกูนคนที่มีความตักวาอัลลซีนายะยะฮซะรูนมินัลลอฮ์อุกูบะตะฮูคนที่เป็นคนตักวาที่มีความตักวามากๆเลยเนี่ยเขาจะระวังตัวว่าถ้าเขาทำอะไรไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษเขาไหมเขาต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ตะอาลาแล้ววันนั้นถ้าเขาตอบคำถามอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ใช้มาเลกัสนาซีอะตินกาซิบะติลคอติอากะชาดแล้วผ่าลงเวียนตรงนั้นป่ะเขากลัวถึงขนาดนั้นน่ะกลัวว่าวันนี้จะปฏิเสธคนขอซะดะเกาะห์แล้วจะถูกกระชากหน้าผากแล้วไปเวียนลงนรกหรือเปล่ากลัวว่าวันนี้ละหมาดฟัดดูช้าแม้แต่เพียงนาทีเดียวอัลลอฮ์จะกระชากหน้าผากแล้วก็เวียนลงนรกหรือเปล่าเขากลัวขนาดนั้นท่านพวกบาสบอกฟีตาร์กิมายะอาริฟูนามินัลฮุดามากแม้ว่าจะทิ้งความดีที่เป็นฮุดาที่เป็นฮิดายะสักเพียงเรื่องนึงก็ตามไม่กล้าทิ้งอะไรก็แล้วแต่เป็นความดีเขารีบทำทันทีรีบทำทันทีไม่ต้องเลือกเอ้ยอันนี้ TM ไว้ให้เยอะๆหน่อยเฮ้ยอันนี้ไว้ให้น้อยหน่อยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะไม่ได้ว่าใครนะฮะตัวอย่างไม่ว่ากันไปแล้วอย่าเอียงอย่าเอียงฮะใช่มั้ยโอ้ยอันนี้อาจารย์ซอดิกินให้น้อยๆนี่อาจารย์นาซิดอัลเลาะห์ขามันก็เป็นกระเทกมันยังว่ามันยังมาเลยให้มันเยอะหน่อยไม่ใช่นะฮะให้เท่าๆกันทำไมมองเขาขวางจะบอกว่าตัวเองขายเนี่ยพอแกมองขวางผมมองภาพนี้เลยอีกคนขำอ่ะแล้วอีกคนนึงเครียดอ่ะไปกันได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์เตรียมเนื้อหาที่สรุปว่าเพราะว่างานเรียนตรงเลิกยา4 ทุ่ม 4 ทุ่มอ๋อ4 ทุ่มเดี๋ยวเตรียมเนื้อหาสรุปว่าที่นั่นครับในเนี้ยมีคนที่เป็นวันรับเนี่ยหลายคนนั่งอยู่ตรงนี้ครับอยากให้พี่น้องได้เห็นถึงความสวยงามของอิสลามเนี่ยที่อาจารย์ยูนซิสยกเรื่องหนามเนี่ยพี่น้องครับคนที่เห็นหนามขวางทางเดินอยู่เนี่ยเราเห็นเนี่ยเราเดินผ่านได้ใช่ไหมใช่เรารอดใช่ไหมใช่แต่ด้วยนิสัยอิสลามด้วยนิสัยอิสลามครับนบีไปเจอชายคนหนึ่งครับเดินอยู่ในสวรรค์นบีไปเจอชายคนหนึ่งเดินอยู่ในสวรรค์ก็ถามว่าท่านทำอะไรถึงได้เข้ามาเดินอยู่ในสวรรค์ได้ท่านบอกท่านไม่ได้ทำอะไรเลยท่านเห็นหนามที่มันขวางทางอยู่กิ่งไม้ที่มันขวางทางอยู่เนี่ยท่านเก็บมันออกไปเพื่อให้คนที่เดินมาตอนหลังเนี่ยเดินผ่านได้โดยสะดวกไม่โดนหนามเกี่ยวไม่โดนหนามจำชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์พี่น้องเห็นไหมว่านี่คือนิสัยอิสลามนี่คือความสวยงามของอิสลามเพราะนั้นเราต้องพกความมีนิสัยอิสลามไว้ในตัวเองแล้วก็ใกล้จะจบแล้วนะครับผมขอยกบทเรียนชีวิตให้พี่น้องได้ฟังเรื่องนึงใครที่ลืมไปแล้วรอมฎอนเนี่ยมันมีความสวยงามยังไงฟังเรื่องนี้จะได้ไม่เป็นแบบชายคนนี้วันหนึ่งในท่านอิบราฮิมบินอาดามเข้าไปในมัสยิดไปเจออาบิดคนหนึ่งอาบิดคือนักทำอิบาดะห์ชอบนมาชอบที่สุดแล้วอยู่ในมัสยิดเขานอนป่วยอยู่ในมัสยิดแล้วเขาก็มองไปที่ขาของเขาแล้วเขาก็ร้องไห้ชายนักทำอิบาดะห์เนี่ยอยู่ในมัสยิดมองไปที่ขาของเขาแล้วก็ร้องไห้ท่านอิบราฮิมก็ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมพี่น้องฟังคำตอบเขาไม่ได้บอกเขาปวดขาเขาบอกว่าที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะว่าขาของฉันเนี่ยฉันไม่เคยก้าวเดินไปในหนทางขอร้องเลยฉันไม่เคยก้าวเดินไปในหนทางขอร้องเลยวันนี้ร้องไห้เสียใจว่าฉันไม่เคยใช้ขาของฉันเนี่ยเดินไปในหนทางขอร้องเลยแล้วบอกว่ามีชายคนอื่นเขาก็เข้ามาถามขณะที่เขายังร้องไห้อยู่ก็มีคนมาถามเพิ่มว่าท่านร้องทำไมท่านร้องทำไมเขาก็พูดต่ออีกประโยคนึงบอกว่าฉ
ฉันร้องไห้เพราะฉันเสียใจที่วังหนึ่งของฉันเนี่ยไม่เคยงดเว้นในการทำชั่วขาของฉันเนี่ยไม่เคยงดเว้นเป็นของทางที่ชั่วร้ายเลยแล้วก็คืนหนึ่งเนี่ยฉันไม่เคยยืนนำเพื่อนมาติยามบุญไรนมาติยามค่ำคืนเลยขาของฉันไม่เคยยืนดัดในการที่จะละหมาดติยามค่ำคืนเลยพี่น้องครับย้อนกลับไปเมื่อรอมฎอนนมาดได้ไปสักอาทิตย์1อาทิตย์ใต้ครบถ้วนสมบูรณ์มาถึงวันนี้เหลือสัก2รอกอัตไหมเหลือสัก2รอกอัตไหมนี่คือสิ่งพี่น้องเราต้องคิดแล้วว่าหลังรอมฎอนชีวิตมันเปลี่ยนไปถึงขั้นไหนยังมีความดีงามหลงเหลืออยู่ไหมพี่ครับทำดีไม่มีเสียหายพี่น้องรู้ไหมไอ้ตอนที่เราถือศีลอดเนี่ยหิวไหมหิวหิวปรากฏว่ามีผู้ที่ช่วยเหลือเราจังไม่ฮะมีผู้ช่วยเหลือเราครับการถือศีลอดเนี่ยจะไปบอกต่อเหรอว่าอัลลอฮ์ข้าพระองค์เนี่ยได้ใช้ให้เขาเนี่ยอดอาหารและก็จะงับความไข้การถือศีลไปบอกต่อแล้วว่าฉันเนี่ยใช้ให้เขาได้อดอาหารแล้วก็ได้รับความไข้มันมีตัวครับก็ขอพระองค์ทรงได้โปรดช่วยเหลือฉันเพื่อเขาได้เชิญครับนี่คือการสภาวะของการถือศีลอดใช่ไปบอกต่อแล้วว่าเขาถือศีลอดเพราะฉันเนี่ยสั่งให้เขาถือใช่ให้เขาอดให้เขาหิวให้เขาได้รับความไข้ใช่ขอพระองค์ทรงได้โปรดช่วยเหลือฉันเพื่อเขาได้เชิญแล้วก็ปรากฏว่าการนมาการอ่านคุณอ่านไปบอกต่อแล้วว่าข้าเนี่ยได้ให้เขาเนี่ยอดนอนในตอนกลางคืนอดนอนในตอนกลางคืนเพื่ออะไรยืนนมาดอ่านอ่านคุรอานพยายามค่ำคืนเขาทำเพื่อฉันอ่านคุรอานก็ไปบอกต่อแล้วว่าฉันได้ใช้ให้เขาได้อดนอนในตอนกลางคืนดังนั้นขอพระองค์ทรงได้โปรดช่วยเหลือข้าเพื่อเขาจะเถิดแล้วเราบอกกับการถือศีลและการนมาดว่าการอ่านคุรอานว่าไงเจ้าทั้งสองจะได้รับความช่วยเหลือนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ได้ให้ความช่วยเหลือต่ออ่านคุรอานและการถือศีลเพื่อเขาคนนั้นก็คือคนที่อ่านคุรอานในยามค่ำคืนยืนนมาดอย่างยาวนานในยามค่ำคืนแล้วก็ถือศีลในตอนกลางวันมันเป็นชาฟาอัตุลอาลครับผมนะครับเป็นชาฟาอัตุลอามานนะครับเป็นชาฟาอัตของอามานที่อัลเลาะห์สัญญาให้นบีมาบอกกับเราว่าสิ่งที่เราทำไปเป็นความดีทั้งหมดพี่น้องครับเราต้องมั่นใจนะเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้รับจากอัลลอฮฺตาลาอย่างแน่นอนวิธีการจะทำให้เรามั่นใจเราก็ต้องเรียนรู้ความประเสริฐของมันคณาจารย์ทุกคนพยายามจะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อามันนั้นอามันนี้มีความประเสริฐอย่างไรพี่น้องเข้าให้ถึงความมั่นใจตรงนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ถ้าพี่น้องเข้าถึงความมั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮฺจะให้กับเราแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไม่ทิ้งบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เราซูลสอนอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นความดีเนี่ยเขาจะไม่จะไม่เผลอเลยไม่ปล่อยเลยเขาจะไม่ยอมที่จะทิ้งนะคำสอนอันนั้นจนกว่าเขาจะต้องปฏิบัตินั้นให้ได้เขามีปฏิภาณก็มีความมุ่งมั่นครับมีความตั้งใจว่าถ้าอันนี้อัลลอฮ์สั่งและผ่านถ้าเราซูลมาเขาหนึ่งเขาจะได้รับความดีจากอัลลอฮ์ตาลาสอง เขาจะได้รับผลบุญจากการทำตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแค่2 อย่างนี้เนี่ยมันก็มากพอที่เราจะมั่นใจว่าที่เราเหนื่อยกันทุกวันนี้ที่เราพยายามทุกวันนี้จะกี่รอมฎอนแล้วก็ตามนะครับชีวิตเราจะพบกับรอมฎอนกี่10ครั้งแล้วก็ตามนะมันจะไม่มีค่าเท่าวันนี้เท่ากับการที่เรารักษาผลพวงจากการฝึกฝนในรอมฎอนเอาไว้ให้มากที่สุดใน11เดือนที่เหลือสิ่งที่เราเคยมุ่งมั่นทุ่มเทในรอมฎอนถามว่าความมุ่งมั่นเราหมดหลังจากรอมฎอนหมดหรือเปล่าสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วหลายๆอย่างในรอมฎอนที่เราทำแล้วก็ขวายคว้ามากที่สุดนะครับเรานอกรอมฎอนแล้วเราตั้งใจต่อได้ไหมถ้าเป็นดารานักร้องนักแสดงพี่น้องครับไม่มีดารานักร้องแสดงคนไหนที่อยากจะตกเทรนหรืออยากจะเป็นดาวดับใครๆก็อยากเป็นเหมือนพี่เบิร์ดครับเป็นซุปเปอร์สตาร์ตลอดกันซุปเปอร์สตาร์เมื่อใดก็การก็ดังกล่าวถึงพี่เบิร์ดสาวๆสาวเล็กสาวใหญ่สาวน้อยกรี๊ดแต่เวลาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกล่าวคำสอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกล่าวคำสอนอิสลามถูกกล่าวมีมุสลิมคนไหนบ้างที่ฮือฮาแล้วก็ใส่ใจทุ่มเท
เหมือนกับที่ใส่ใจในเรื่องของดารานักร้องนักแสดงวันนี้คนเหล่านั้นเขาไม่อยากจะให้คนในสังคมเนี่ยลืมเขาเราทำไมไม่อยากให้อัลลอฮ์ตะอาลาลืมเราหรือเราอยากให้อัลลอฮ์ลืมเราเราต้องตั้งคำถามมาคิดกันว่าวันนี้ถ้าเราลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลืมเราไหมแล้วถ้าเกิดเราลืมอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เดือดร้อนหรือเราอะเดือดร้อนวันนี้ถ้าเราคิดถึงอัลลอฮ์นะน้อยฟัสกูรูนีอัซกุรกุมพวกเจ้าลึกถึงฉันสิฉันจะลึกถึงเจ้าก็แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราเนี่ยอยู่ใกล้พระองค์นะครับล้ำลึกถึงพระองค์พระองค์จะอยู่ใกล้เราทั้งที่พระองค์บอกอินนีกอรีบฉันเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กับพวกเจ้ามากๆเลยแต่วันนี้อัลลอฮ์วิ่งเข้าหาเราเราผลักล้อออกอัลลอฮ์อ้อนวอนเราละอัลละกุมตัตกูลอัลลอฮ์หวังจากเราเราให้อัลลอฮ์สิ้นหวังแล้วเวลาที่เราจะหวังจากอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีฐานะดีกว่านี้หน่อยเถอะยาอัลลอฮ์ขอให้ร้านค้าฉันขายของดีๆเถอะยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันเจ็บหายเจ็บไข้ได้ป่วยเถอะคิดเลยว่าอัลลอฮ์จะตอบรับความหวังเราก็ในเมื่อความหวังที่อัลลอฮ์วางไว้เราความตักวาเราเขี่ยทิ้งไม่มีชิ้นดีพี่น้องเราใส่ใจกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ใส่ใจกันจริงจังเท่าไหร่เลยพี่น้องแล้วถามว่าเวลาที่เราหวังจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับทันใจไหมเราก็มานั่งคิดอคติกับอัลลอฮ์อีกนบีก็เตือนนบีก็ห้ามว่าสามประการที่บ่าวของพระองค์เนี่ยขอดุอาเนี่ยไม่มีทางถูกปฏิเสธเลยตามใดที่จะมีถ้าไม่มีสามประการนี้คือถ้ามีสามประการนี้อัลลอฮ์ไม่ให้ดุอาไม่ตอบรับอันที่หนึ่งขอดุอาจะทำชั่วอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้บ่าวขอก็ไม่ให้อันที่สองตัดขาดเครือญาติอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เรารังเกียจพี่น้องของเราหันหลังให้พี่น้องของเราถ้าเรารังเกียจเราบอกเนี่ยญาติฉันคนเนี้ยชีวิตฉันไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมันเลยไม่นับมันละญาติไม่ได้อย่าประกาศอย่างนี้พี่น้องครับเขาไม่ช่วยเหลือเราช่างเขาแต่เราช่วยเหลือเขาได้ไหม อัลลอฮ์ตะอาลาบอกลาตัสตาวิลฮะซานะตุวะลัสซัยอะมันไม่เท่ากันนะไอ้ความดีกับความชั่วอิดฟะบิลละติฮิอะซันเอาความดีเข้าไปแลกสิใครเกลียดขี้หน้าเรารักเขาใครเป็นศัตรูกับเราให้อภัยเขาใครฟิตนะเราพูดถึงความดีเขาสวนจะไปเลยครับฟะอิซัลละซีบัยนะกะฟะบัยนะฮูอะดาวะตุนกะอันนะฮูวะลียุนฮามีมถ้ามาดแม้นว่าในอดีตเขาจะเกลียดที่น่าเป็นศัตรูเราแค่ไหนก็แล้วแต่วันหนึ่งเขาจะกลายเป็นมิตรแท้ของเราเลยเราทำได้ไหมแปลว่าเราต้องไม่ฟังพฤติกรรมใดๆจากมนุษย์ในสังคมแต่เราต้องแคร์แล้วก็ฟังอัลลอฮฺตะอาลาว่าวันนี้อัลลอฮ์ฝึกเราทำไมทุกรอมฎอนแล้วก็ส่งมาทุกปีไม่เว้นแต่ละปีรอมฎอนเคยหยุดไหมไม่เคยเคยขาดไปสักปีไหมไม่เคยทำไมอ่ะแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ตักวาขาดไปจากหัวใจเราพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการให้ชีวิตเรามีแต่ความตักวาและอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการให้เราจบชีวิตด้วยความตักวาละอัลลากุมตัตตะกูแล้วเวลาที่เราจบชีวิตด้วยความตักวาก็คือจบชีวิตด้วยการทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาวันนี้ตรวจสอบตัวเองครับในแต่ละฝีก้าวเราเนี่ยย่างก้าวทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลามากน้อยแค่ไหนเหมือนที่ผมบอกพี่น้องว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมพูดเล่นๆถ้าไม่มีรูปผมเนี่ยผมไม่มานะไม่ใช่หรอกอับดุลดาซิดปามณีจำเอาไว้ว่าถ้าเป็นอามานะที่พี่น้องมอบให้มาดแม้ว่าเดี่ยงปานใดก็จะมามาดแม้ว่าเดี่ยงปานใดก็จะมาถามว่าทำไมอ่ะเพราะผมหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์เอาชีวิตผมไปเมื่อไหร่ผมต้องถือไมค์แบบนี้ผมต้องถือปากกาเขียนบนกระดานชะรอฮะดีษอธิบายดูอาอธิบายตัฟซีรให้พี่น้องฟังบนกระดานแล้วผมล้มลงหรือผมยืนคุตตุบะอยู่หรือผมนั่งสอนลูกศิษย์อยู่หรือยืนเขียนกระดานสอนลูกศิษย์อยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปะเนาะหรือไปบรรยายหรือฐานีที่ไหนก็แล้วแต่ผมจบชีวิตลงนั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดแล้วก็หวังว่าพี่น้องต้องเนียดเอาไว้สำหรับทุกๆคนในหัวใจหรือว่าวันนี้ วิถีของท่านที่เป็นอยู่เนี่ยท่านจะหมดลมหายใจสุดท้ายด้วยกับการทุ่มเทให้กับอัลลอฮ์ในเรื่องใดผมยกตัวอย่างบุคคลในอดีตคนเดียวครับสั้นๆยูไลบีบรอดิยัลลอฮุอันฮุ
ขาถูกดูแคลนจากคนในสังคมทั้งหมดเขาเป็นคนขี้เหร่ตัวดำหน้าหักหัวหยิกเตี้ยถูกล้อเลียนจากสาวๆทั้งหลายและเป็นที่เล่นของเด็กๆวันหนึ่งถ้ารอซูลมาถามว่ายูไลบีบอยากจะแต่งงานไหมยูไลบีบบอกท่านรอซูลครับท่านไม่ดูเนี่ยยูไลบีบท่านรอซูลบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะขอสาวให้ไปขอสาวงามที่สุดในมะดีนะห์ให้ยูไลบีบพี่น้องครับถ้าเป็นเราอะนะหนุ่มๆทั้งหลายแม้กระทั่งอายุเยอะแล้วอะวันนี้นะลุงยี่ไปละหมาดกับผมได้ทุกวันไหมที่สุเหร่าเออกี้ก็อาจจะไม่ค่อยไหวอะนะไปได้ก็จะไปอะนะลุงยี่เอางี้มีสาวอายุ18เลยเขาอยากแต่งงานกับลุงยี่อะเขาไม่เกียรติลุงยี่มีตังไม่มีตังเขาอยากจะปฏิบัติลุงยี่จนกว่าจะตายเอาไหมเออก็เดี๋ยวดูก่อนนะไม่แน่เหมือนกันบางทีเราคิดอย่างนี้ถูกไหมฮะมุสลิมานเหมือนกันนี่ไม่มากี่ปีแล้วล่ะอ๋อ10ปีแล้วแล้วถ้ามีอาจารย์หล่อเนื้อหอมๆนะฮะหล่อกว่าอาจารย์ซอดีกีนเขามาชอบหรือเขาอยากจะให้เป็นคนที่ปฏิบัติเขาเอาล่ะดุนยาซิดอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะพูดเล่นนะฮะอาจารย์หล่อกับผมอยู่แล้วนะฮะคิดเลยลังเลเลยแต่ถ้าเรื่องของอัลลอฮ์นี่เดี๋ยววันนี้ไปงานสุเราะห์ฉันจะชวนนี้ไปบริจาคสัก 2-3,000 ไปไหมแล้วต่อเดี๋ยวไปอีกงานนึงอีก 2,000 ไปแล้วไปอีกงานอีก 2,000 ไหวไหมเอองานเดียวก็จะได้หรือเปล่าเราประมาทละฝ่อละเขาบอก 2,000 เลยเหรอบางทีพูดอย่างนี้นะครับแต่ไอ้แหวนเพชรบางทีอะเนอะความอยากได้อะพูดที่หยาบเนี่ยไปงานสุราก็แล้วงานศาสนาก็แล้วลูบแล้วลูบอีกโอ้ย 2,000 เหรออืมเหรองานชาอัลลอฮ์อืมรูปแล้วงานกี่งานก็รูปความอยากได้ขอได้รูปก็ยังดีถึงแม้จะไม่ได้แต่จะบริจาคเพื่ออัลลอฮ์นี่คิดนานเลยถามว่าถ้าชีวิตเราจบลงในขณะที่กำลังรูปๆของดุนยาอยู่เนี่ยนะเราจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องจำไว้เลยนะผมมีคติประจำตัวผมอย่างนี้ทุกครั้งที่ผมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมไม่ลืมอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ผมจะนึกตลอดเวลาว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราจะทำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้ความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือทำการใดก็แล้วแต่ผมนึกอย่างเดียวว่าถ้าผมไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยผมเถียงอัลลอฮ์ชนะไหมแก้ตัวกับอัลลอฮ์ได้ไหมพี่น้องกับวันนี้กับมุสลิมเนี่ยกับพี่น้องเราเถียงได้เฮ้ยทำไมวันนั้นแกไม่มาบรรยายของอาจารย์ดาวซิดกับอาจารย์ซอดิกินไม่เจอกันง่ายๆนะเว้ยสองคนเนี้ยไม่ไปอ่ะโอ้ยอยากจะไปแหละรถติดอ้างได้กับมนุษย์เนี่ยอ้างได้แต่วันนั้นถามอัลลอฮ์ถามว่าทำไมแกขับรถผ่านแล้วแกไม่แวะยาอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่มีข้อเถียงอ่ะเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสเถียงลายะตะกัลลามูนอิลลามันอาซินาละฮุรร็อบไม่มีโอกาสได้พูดอะไรนอกจากอัลลอฮ์บอกพูดและสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้พูดกอละซอวาบาแปลว่ารับความผิดอย่างเดียวผิดไหมครับผิดไหมจ้ารับอย่างเดียวเลยเอาไหมเอาไหมแบบนี้วันกิยามะฮ์เราเอาแบบนี้ไหมฮะฉะนั้นวันนี้ถามตัวเองครับวันนี้ทุ่มเทให้กับอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราในดุนยานี้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรานะครับเป็นเนี่ยมัดศาสนาให้ความรู้ความเข้าใจเราทำเราปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนบางทีนะอาจารย์ซอดิกินแค่จะตั้งใจละหมาดแล้วรูกัวนานๆสุญูดนานๆเนี่ยเรายังไม่อยากทำเลยแค่เพียงยกมือทักบีทเรายังขี้เกียจเลยพี่น้องขอร้องนะครับอย่าให้เห็นเลยผมไปยืนละหมาดข้างใครเจอแบบนี้ขอโทษนะฮะอยากจะใช้นิสัยอุมัตนะทำไมอ่ะการที่เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยนบีบอกกาอันนากะตอรอฮูฟะอินลัมตะกุนตอรอฟะอินฮุยรอกะเหมือนกับท่านยืนต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วพระองค์มองท่านอยู่ถึงแม้ท่านเห็นพระองค์ก็ตามทำดีดีครับอัลลอฮุอักบาร์ไม่ใช่ยกมือยังขี้เกียจยกมือยังขี้เกียจพี่น้องครับถามว่าเวลาที่เราไปยกเรื่องอื่นเอ้าใครยังไม่ได้ตังค์แจกบ้างทำไมเรายกเต็มที่เวลาที่เขาเลี้ยงอาหาร
ต้องไหนยังไม่ได้พิซซ่าบ้างเรายกเต็มที่เลยแต่ยกมือกับอัลลอฮ์ละหมาดตักเบ็ดปึ๊กยอมจำนนแสดงท่าทางจำนนยอมจำนนกับอัลลอฮ์เราแค่นี้อัลลอฮ์แม้กระทั่งจะอาซานอัลลอฮ์อักบัรพี่น้องครับอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรกล่าวอย่างนี้ดิวันอีดตักวาไม่ตักวาผมบอกไม่ต้องดูหลังเยอะดูวันแรกเลยวันอีดเนี่ยให้ทำอะไรฮะไปรอละหมาดอีดทำอะไรฮะตักเบ็ดใช่ป่ะสี่ทุ่มไม่ผมถามก่อนใช่ป่ะรู้แล้วสี่ทุ่มใช่ป่ะใช่ไหมเพราะผมไปนั่งผมอัลลอฮฺอัลกุบะร์อัลลอฮฺยังมองผมก็มันแถวเลยตัวประหลาดเลยพี่น้องทำไมอ่ะฮะลิตุกับบิรุลลอฮฺอาลามะฮะดาคุมมาทำไมเราไม่เอาเพื่อเราจะได้ประกาศตักบีรประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺที่อุตส่าห์ให้ฮิดายะห์เรามามันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทำไมเราไม่กล่าวให้สุดสุรเสียงของเราพี่น้องครับฉะนั้นวันแรกของรอมฎอนหมดไปเนี่ยก็เห็นแล้วครับว่าตักวาเรามากหรือน้อยครับขอจบเพียงนี้ครับพี่น้องขอแถม3นาทีนะครับถ้าผมจะถามว่าวันนี้พี่น้องมีความสุขไหมผมก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงยกมือว่ามีความสุขอาจจะขายของได้กำไรอาจจะเลี้ยงลูกและลูกเป็นคนดีอาจจะไม่รู้อะไรที่มันเป็นความสุขของตัวเองอ่ะพี่น้องก็บอกฉันมีความสุขแล้วผมขอสรุปด้วยกับคำพูดด้วยกับหะดีษด้วยกับอุอานในท้ายรายการตรงนี้ครับคำพูดของท่านมูอาซบินจาบันพี่น้องท่านมูอาซบอกว่าแท้จริงผู้ศรัทธานั้นน่ะจิตใจเขาจะยังไม่สงบและยังไม่เป็นสุขจนกว่าสะพานนรกยะฮันนัมเนี่ยจะกลับไปสู่เบื้องหลังของเขาแล้วนั่นคือนาทีที่มีความสุขที่สุดไอ้ความสุขว่าขายของได้กำไรวันนี้เลี้ยงลูกเป็นลูกที่ดีในวันนี้มันไม่แน่หรอกพรุ่งนี้อาจจะขาดทุนก็ได้ลูกอาจจะเกเรในวันพรุ่งนี้ก็ได้มันอาจจะเป็นความสุขวันนี้แต่มันจะตลอดไปหรือไม่เพราะนั้นใครก็สุดแล้วแต่ที่สะพานนรกยะฮันนัมเนี่ยได้ผ่านไปอยู่ข้างหลังเขาแล้วนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็คือสวรรค์แล้วจะทำยังไงที่จะให้ได้สวรรค์นบีบอกว่าลาซักบะอุนมุมินุมินค่อยยำอัลฮุฮัตตายัดคุรุนจันนะนบีบอกว่าคนมุมินเนี่ยจะไม่อิ่มเอิบกับการทำความดีของเขาจนกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นอย่าเบื่อการทำความดีอย่าเหนื่อยหน่ายต่อการความดีทำไปจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเราได้เข้าสวรรค์นั่นแหละคนมุสลิมเขาถึงจะอิ่มต่อการทำความดีและเราบอกว่าวะบุตรบกะฮัตตายะกีกังยะกีนและจงเคารพภักดีพระเจ้าจนกว่าความตายจะมาหาเจ้าวันนี้ยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมใช่เคารพภักดีต่อรอให้ถึงที่สุดจนกว่าความตายจะมาหาเจ้าแล้วค่อยหยุดวันนี้ยังต้องทำต่อไปอย่างยาวนานจนทั้งลมหายใจสุดท้ายแล้วก็พี่น้องครับเราเจอกันที่นี่ในวันนี้ก็ขอให้เราได้เจอกันที่นี่ในวันนั้นหน้าที่สวรรค์ของพระองค์ครับซุบฮานะลอฮุมมะบิฮัมดีอัสซาลลัลลอฮิลาอันตะซัมมะวะตูบุลันวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุม